สำหรับหัวข้อชุดนี้นะครับอาจารย์ตั้งชื่อเป็น Corporate Financial Policies เพราะว่าถ้าสังเกตหลายๆอย่างที่เราคุยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นถ้าไม่เป็นความเข้าใจเรื่องหลักการการเงินพื้นฐานซึ่งเหมือนกับเป็นตัวองค์ประกอบในการเข้าใจถึงทฤษฎีหลักการการเงินที่นํามาซึ่งการตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนว่าธุรกิจควรจะลงทุนดีไหมคําถามสุดท้ายครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าเมื่อธุรกิจคิดว่าธุรกิจนี้น่าทําลงทุนดีแล้วเรารู้แล้วว่าการวัดความเสี่ยงวัดผลตอบแทนวัดอย่างไรคําถามที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่าเราจะนําเงินทุนจากไหนดีมาทําธุรกิจนี้และเมื่อได้เงินทุนมาแล้วนะครับทำธุรกิจแล้วได้กำไรมาแล้วเราจำเป็นหรือเรามีแนวทางในการบริหารผลตอบแทนที่สร้างขึ้นมาได้นี้อย่างไรดีจะนำเงินไปคืนดีไหมข้อดีข้อเสียการคืนคืออะไรนั้น presentation ที่เพื่อนเราเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นการแนะนำให้เรารู้จักแล้วว่าจริงๆมันมีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างในการตัดสินใจว่าควรจะคืนเงินในรูปแบบของปันผลหรือเปล่านะครับก็ชวนพวกเราทำความเข้าใจหัวข้อใหญ่ๆนะของท็อปปิกนี้ก็คือว่าเราพูดถึงแหล่งของเงินทุนเนี่ยก็คือการระดมทุนครับจะทำธุรกิจหาเงินทุนจากไหนดีก็ถามได้2อย่างว่าอย่างแรกนำเงินทุนจากใครมาใช้ดีล่ะนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องไอดีนิตี้ของนายทุนของเราและ2ก็คือว่านายทุนของเราเนี่ยจะให้เงินทุนเรารูปแบบไหนดีเรามีการพูดคุยกันนะครับในหลายหัวข้อแล้วว่าเงินทุนแต่ละรูปแบบนี้นะครับมันแก้เพนพอยต์อะไรก็จะไม่ขอพูดถึงประเด็นตรงนั้นเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าอยากจะชวนพวกเราคิดตรงนี้ว่าทุกครั้งที่เรากำลังระดมทุนของกิจการเราอยู่เนี่ยจริงๆคือเรากำลังขายกิจการของเราให้กับคนอื่นอยู่นะถ้าช่วงนี้ใครดูซีรีส์สตาร์ทอัพนะครับหนึ่งในธีมของตัวธุรกิจสตาร์ทอัพก็คือว่าเราต้องมีการเพิ่มทุนให้สามารถทำธุรกิจได้ตลอดเวลาแต่มีการคำนวณว่าด้วยเงินทุนที่มีปัจจุบันนี้เราจะสามารถอยู่ต่อได้อีกนานเท่าไหร่ก่อนที่เราจะสามารถหากำไรเลี้ยงตัวเองได้นะครับทุกครั้งที่เราขอเงินคนอื่นเพิ่มมาเป็นการเพิ่มทุนนี้คือเรากำลังขายอนาคตของกิจการเรานะครับแลกกับเงินทุนปัจจุบันเพื่อที่สามารถให้เรานำมาต่อยอดออกไปได้นั่นเองนี่คำถามก็คือว่าขายรูปแบบไหนนะครับขายที่ถาวรขาดไปเลยอันนี้ก็คือการขายหุ้นให้กิจการเข้าไปขายแบบชั่วคราวหรือเป็นการเช่าเงินเขามานั่นแหละนะครับก็คือเป็นการกู้ยืมนั่นเองเหมือนเราซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านเลยก็เหมือนเป็นซื้อหุ้นในบ้านนะครับกับถ้าเกิดเช่าบ้านอยู่นะก็เหมือนกับว่าอาจจะกลับกันเนาะขอโทษที่ตัวอย่างนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเงินก็แล้วกันนะเรานำเงินเข้ามาถ้าเกิดรับเงินมันยาวๆเลยก็เหมือนกับเราซื้อนะครับเขาเอาเงินมาซื้อส่วนหนึ่งของเราไปนะครับเราได้เงินเข้ามาเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยกับถ้าเกิดเรารับเงินเขามาเป็นรูปแบบของหนี้นะครับคือเรากำลังเช่าเงินเขาอยู่เราก็ต้องจ่ายเงินค่าเช่าเงินนั้นไปนักเศรษฐศาสตร์ครับจึงใช้คำว่า rent นะค่าเช่ากับการคำนวณว่าถ้าเกิดเราขอทุนเขามาใช้คำว่า capital นะครับจะต้องจ่าย rent เท่าไหร่ให้กับตัว capital owner นั่นเองโอเคทีนี้นะครับเราขายกิจการอยู่นั้นคำถามหลักของการขายกิจการก็คือว่าขายยังไงให้ได้ดีลที่ดีที่สุดนะกับตัวกิจการของเรานั่นเองนะครับก็คือว่าเราขายไปเนี่ยจะขายเป็นรูปแบบของหุ้นก็ได้นะครับหรือขายเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้ก็ได้ทำยังไงให้ได้เงินกลับมามากที่สุดเมื่อเทียบกับมูลค่าของของที่เราขายออกไปอยู่ณตอนนี้นะก็เป็นหลักการการค้านะครับไม่อยากจะขายของเสียเปรียบแต่บางที่ขายของกำไรน้อยหน่อยหรือขายของย่อมขาดทุนเราก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดเป็นต้นทีนี้การรับเงินทุนของคนอื่นมาเราขายกิจการส่วนหนึ่งให้เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบของเขาเราต้องมี accountability นะครับเราต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินเราไปไหนนะครับเราต้องมีความน่าเชื่อถือให้เขานะครับแต่เวลาเขาประเมินเรานอกเหนือจากความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้เขาก็ประเมินความเสี่ยงกิจการด้วยเช่นเดียวกันว่านำเงินไปห้าแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีความสามารถในการชำระเงินคืนมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งยกก็ย้อนกลับไป2คำถามที่เราเคยคุยก่อนหน้านี้ก็คือ ability to pay นะครับนี่คือดูประเมินศักยภาพกิจการนะครับแล้วก็ willingness to pay อันนี้คือประเมินตัวจรรยาบรรณศีลธรรมต่างๆของตัวผู้บริหารในผู้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจกิจการว่าเราจะดูแล stakeholders ดีแค่ไหนนี่ชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับสมมติเราซื้อเค้กก้อนหนึ่งเนี่ยนี่ตัวอย่างเครปเค้กนะครับเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แล้วเนาะสมัยตอนยุคประมาณ
20กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้เป็นที่นิยมในตลาดมากเราจําความไม่ได้ละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเค้กในความทรงจําของอาจารย์เลยเนาะนะครับพอเจอตอนนั้นเจอเค้กครั้งแรกรู้สึกโอ้โหเป็นอะไรที่แบบมันคิดได้ไงเนี่ยคนทํานะครับอ่ะแต่ว่าจะเป็นเค้กอะไรก็ตามที่เราชื่นชอบอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดเราซื้อเค้กแล้วซื้อทั้งก้อนนะครับกับซื้อชิ้นเดียวถามว่าเอาเค้กชิ้นเดียวจากก้อนใหญ่ที่ตัดมาเป็นตัดได้กี่ก้อนดีล่ะ16ชิ้นแล้วกันนะเค้ก1ก้อนสมมุติตัดเป็น16ชิ้นปริมาณเค้กก็คือเป็น1ส่วน16ถ้าเกิดตัดเท่าๆกันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรของปริมาณเค้กได้สิ่งไหมนะครับอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับว่าเรามีการตัดเค้กพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราตัดเค้กเสร็จเราการแบ่งกิจการก็เหมือนการตัดเค้กถ้าเกิดเรามีการตัดเค้กแล้วเนี่ยนะครับเป็น3ชิ้นก็ได้แล้วแบ่งให้คน3คนนะปริมาณเค้กที่คน3คนสามารถทานได้ก็ไม่แตกต่างจากเค้กก้อนใหญ่ทั้งก้อนเดียวแต่นั่นคือในเรื่องของปริมาณเค้กถ้าเกิดเรามองว่ามูลค่าของเค้กที่สามารถขายได้เราทุกคนก็มีคำตอบเหมือนกันอยู่แล้วก็คือว่าเค้ก1ส่วน16ก้อนนะครับราคาเทียบกับเค้กทั้งก้อนเอา16ชิ้นมารวมกันแล้วขายเป็นชิ้นแยกเอ้ยขอโทษเอา16ชิ้นมารวมกันแล้วขายเป็นชิ้นเดียวทั้งก้อนกับขายแยกแต่ละชิ้น16ชิ้นนะครับรวมกันแล้วขายแยกแต่ละชิ้น16ชิ้นมักจะได้เงินมากกว่าขายรวมกันทั้งก้อนเหตุผลก็ทางการตลาดเนาะนะครับถ้าเกิดเราซื้อเค้กทั้งก้อนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีตังค์ซื้อเค้กทั้งก้อนครับเค้กก้อนละ800อย่างสมมุตินะ800หารเป็น12ชิ้นได้เท่าเอา800เลขไม่ค่อยลงตัวนะเอาเป็น600แล้วกันนะ600หาร12ชิ้นก็ควรจะก้อนละ50แต่ว่ามันตัดเป็นก้อน16ชิ้นอาจจะขายเป็นก้อนละ80ก็ได้เพราะคนบอกว่าผมไม่มีตังค์600หรอกผมขอซื้อแค่ก้อนละ70-80บาทผมมันพอรับได้งั้นตัดแบ่งให้หน่อยสินะครับบางคนจะบอกว่าผมก็มีเงินซื้อได้นะก้อนละ600แต่ว่าก้อนละ600ซื้อมาก็ต้องกินหมดใช่ป่ะอยากกินแค่นิดเดียวอ่ะนะครับงั้นตัดเล็กหน่อยก็ได้ผมยอมจ่ายมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเขามีเพนพอยต์เขามีความต้องการที่ไม่ได้มองเป็นภาพองค์รวมทั้งหมดแต่ว่าเขามีความต้องการบางอย่างที่เขาต้องการแค่นี้นะครับถ้ามองในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนกับว่าเขามี frictionมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้การตัดใจของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาพง่ายๆตรงไปตรงมาทั่วไปทำให้เรามีโอกาสในการแก้ปัญหาให้เขาและเราสามารถทำกำไรได้มากขึ้นกลับมาให้ตัวอย่างของบริษัทครับเค้กนี้แบ่งเป็น16ชิ้นได้ก็เหมือนกับว่า cash flow ของบริษัทสามารถแบ่งเป็น16ส่วนได้เหมือนกันเราจะขาย cash flow ให้กับคนอื่นนะครับขาย cash flow แล้วเนี่ยเขาจะให้ราคาแค่1ใน16ของชิ้นนั้นหรือเขาบอกจะเหมือนเค้กก็คือว่าถ้าแค่1ใน16ราคาควรจะแค่60แต่ผมให้ราคาแค่50แต่ผมให้60 70 80เลยเพราะผมมีความต้องการเค้กเชี่ยวชิ้นนี้มากกว่ามีความต้องการเค้กทั้งก้อนนะอันนี้ถ้าเกิดเรามองภาพของกิจการเราก็อดไม่ได้ที่จะถามแบบเดียวกันว่าเฮ้ยงั้นจริงๆการแบ่งกิจการในรูปแบบต่างๆเช่นแบ่งเป็นชิ้นคือวิธีแบ่งแบบหนึ่งแบ่งเป็นหนี้กับเจ้าของก็คือวิธีแบ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนวิธีหั่นดูสิ้นเชิงเลยไม่ได้แบ่งเป็นสไลซ์นะบางคนอาจจะอยากได้เชฟที่เป็นพิเศษเช่นผมอยากได้เชฟที่เป็นสแควร์เนี่ยเพราะกล่องของผมที่เอามาใส่เค้กกล่องหน้าตาเป็นนี้ช่วยตัดแบ่งเค้กให้มันเป็นกล่องไซส์ที่มันลงกล่องได้พอดีหน่อยแล้วผมจะให้พิเศษเลยนะครับแต่ละคนมีนี้แตกต่างกันถ้าเกิดเราสามารถตอบโจทย์นี้ก็ได้เราอาจจะขายได้ดีขึ้นก็ได้แต่นะครับนักเศรษฐศาสตร์จะต้องเริ่มต้นจากภาพที่ไม่ได้มีนี้พิเศษไม่ได้มีฟริกชั่นก่อนถ้าอยู่ภายใต้สถานการณ์อย่างนั้นนะครับเราจะเรียกเป็นสถานการณ์ที่เป็น perfect world นะโลกที่สมบูรณ์แบบมากมีสรุปไฮไลท์ให้ฟังแล้วข้างหน้านะแต่มาเราฟังรายละเอียดกันดีกว่านะครับก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์2ท่านนี้ครับศาสตราจารย์แฟรงโคลโมดิเลนีศาสตราจารย์เมอร์เทนมิลเลอร์นะครับเป็นศาสตราจารย์ทั้ง2ท่านแต่ตอนประมาณ70กว่าปีที่แล้วท่านเป็น60กว่าปีแล้วท่านเป็นอาจารย์ใหม่นะจบเศรษฐศาสตร์มาได้รับมอบหมายมาว่าไอ้คุณเด็กใหม่มาเนี่ยตอนนี้ยังมีวิชาสอนใช่ไหมคุณไปสอนการเงินแล้วกันตอนนี้อาจารย์สอนการเงินบ้างอยู่นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยอาจารย์ที่สอนการเงินเนี่ยมักจะเป็นนักบัญชีอย่างเงี้ยนะครับเพ
เพราะว่าศาสตร์ทางการเงินในอดีตไม่มีหรอกเอาจริงเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการตัวเลขมากกว่าซึ่งถ้าไม่เป็นบัญชีก็จะเป็นก็อยู่ในบัญชีแหละนะครับเป็นหลักอย่างคณะเราก็อยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไปแค่ศาสตร์ย่อยหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าเขามามองดูการเรียนการสอนของการเงินแล้วแบบมันก็คือเรื่องบัญชีมันไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจอะไรขนาดนั้นเลยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วการเงินเนี่ยมันก็สามารถคิดมุมมองของเศรษฐศาสตร์ได้ว่าเงินทุนมีจํากัดทํายังไงไปเงินทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดงั้นเอางี้ดีกว่าลองเอาแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์มาลองจับปัญหาการเงินบ้างนะครับเขาก็มาคิดแล้วก็มาเขียนเป็นงานวิจัยขึ้นมาเขียนเป็นบทความขึ้นมาแล้วบอกว่าในเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยการเงินมันก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนถ้างั้นการตัดสินใจการลงทุนของการเงินนี้นะครับมาประกอบคู่กับเรื่องประกอบคู่กับเรื่องcorporate finance นะซึ่งคือพวกแหล่งการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนต่างๆพวกนี้เนี่ยเราได้อินไซต์ได้สามารถเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นได้บ้างนะครับก็ศาสตราจารย์สองท่านนี้เขียนงานวิจัยร่วมกันนะครับก็เลยเป็นงานวิจัยที่เราเรียกกันว่า Modigliani กับ Miller หรือ M กับ M นะครับซึ่งงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยมีใจความอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในโลกที่ไม่มีฟริกชันเลยนะเพอร์เฟคทุกอย่างหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเป็นฟริกชันบ้างภาษีก็ถือเป็นฟริกชันนะคือการที่เราต้องจ่ายภาษีออกก็เหมือนกับจ่ายเงินออกไปเปล่าๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับในตัวของธุรกิจจริงๆมองอย่างนั้นไม่ถูกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ามองในมุมมองของเศรษฐศาสตร์แบบนี้ก็คือว่าเงินมันเข้ามาร้อยหนึ่งแต่ก็ต้องจ่ายออกส่วนแบ่งให้กับตัวรัฐบาลด้วยมันก็เหมือนเป็นเงินรั่วไหลนะครับมันก็อาจจะมีวิธีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราบริหารฟริกชันตรงนั้นได้แต่ก็บอกสมมติแล้วกันสมมติโลกนี้ไม่มีฟริกชันนะครับไม่มีภาษีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็เงินออกให้กับนักลงทุนตามนั้นนะครับโลกนี้ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะทุกอย่างโปร่งใสหมดสามารถตรวจสอบได้นะและมีเงื่อนไขต่างๆอีกมากมายนะอาจารย์ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่นั่นคือจินตนาการโลกในอุดมคติของเขาซึ่งเรียกว่า perfect world ซึ่งไร้ซึ่ง friction ต่างๆเหล่านี้หมดในโลกนั้น implication ของโลกคืออะไรก็บอกว่าถ้าสมมติบริษัทเหมือนเค้กก้อนหนึ่งคุณจะตัดแบ่งเค้กขายใครก็ตามเวลาเขามองเค้กก้อนนั้นเขามองแค่ปริมาณของเงินที่สามารถหาได้นะครับเงินก้อนนั้นเขาตีมูลค่าจากสิ่งสิทธิประโยชน์ที่เขาได้เองดังนั้นคุณจะแบ่งเค้กอย่างไรก็ได้นะครับถ้าแหล่งต้นทางของเงินคือปริมาณเค้กเราจ่ายเงินเพื่อกินเค้กกินมากกินน้อยกินอย่างไรก็ตามเค้กก็คือเค้กเราก็จ่ายเงินเท่าตามปริมาณเค้กที่แบ่งให้นั่นแหละตัดเค้กยังไงก็ได้คุณไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของเค้กที่กินได้นะครับนั่นก็คือแนวคิดของเขามีเพื่อนเราถามมาว่า friction คืออะไรนะครับ friction ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกับแรงเสียดสีใช่ไหมในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ครับ friction นั่นคือการที่ทำให้ธุรกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้รื่นไหลคล่องตัวอย่างตัวอย่างตะกี้เนี่ยก็คือภาษีก็คือเป็น friction อย่างหนึ่งเพราะว่าคือเงินมันรั่วไหลโดยระบบไงนะครับทำให้แบบเงินมันคือมันธุรกิจมันก็ไม่ได้คล่องตัว 100% หรือ friction อีกอย่างก็คือว่าเราตรวจสอบซึ่งกันไม่ได้แล้วเรากลัวคนโกงอ่ะนะครับมันก็ทำให้เราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่กล้าทำให้เกิดธุรกรรมขึ้นถ้าเกิดโลกที่ไม่มีฟริกชันคือโลกที่บอกว่าเงินไม่รั่วไหลไม่มีอะไรต้องระแวงซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกอย่างที่ผมเห็นผมตรวจสอบได้หมดสิ่งที่คุณถึงไม่บอกผมก็มีวิธีผมก็มีวิธีในการตรวจสอบได้ดังนั้นผมไม่กังวลเลยว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่คุณภาพดีหรือไม่ดีซึ่งฟังดูนะจุดนี้แล้วคุณบอกอาจารย์อันนั้นมันเป็นไปได้เหรอซึ่งก็ถูกต้องครับในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรากำลังมองแบบนักเศรษฐศาสตร์ก่อนนะคือว่าสมมุตินะถ้าอยู่ในโลกที่เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เป็นจริงนะครับโลกนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคำตอบก็คือว่าโลกนั้นถ้าเกิดภายใต้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไม่มีสิ่งกวนใจไม่มีแรงเสียดทานไม่มีฟริกชันเลยโลกนี้การแบ่งเค้กคือดูที่ปริมาณเค้กนะดูที่ปริมาณเค้กตีมูลค่าเราตีจากปริมาณอย่างเดียวแบ่งให้ผมมากผมก็เอามากแบ่งให้ผมน้อยผมก็เอาน้อยก็ตีมูลค่าน้อยนะครับ implication นั่นคือว่าคุณตัดเค้กยังไงก็ได้นะปริมาณเค้กที่คุณสามารถแบ่งกันคุณค่าของมันมูลค่ามันก็เท่าเดิมไม่มีอะไรรั่วไหลไม่มี friction อะไรทำให้เรากังวลทำให้ได้ราคามูลค่าดีขึ้นไม่มีการที่บอกว่าแบ่งเค้กเป็น1ใน16ชิ้นและ1ใน12ชิ้นอาจารย์ก็คำนวณเลขมั่วๆผิดไปหมดนะขอโทษที600บาทมันควรจะแบ่ง12ชิ้นใช่ไหมถึงได้50บาทถ้าจะแบ่ง16ชิ้นมันต้องเป็นเค้กก็ละ800บาทต่างหากขอโทษด้วยอาจารย์ก็คำนวณเลขพลาดไปนะครับเอาไปว่าจะแบ่งชิ้นย่อยหรือขายทั้งชิ้นก็คือราคาของชิ้นย่อยก็เท่ากับราคาชิ้นใหญ่หารจำนวนชิ้นที่หารนั่นแหละไม่ต้องคิดมากแบ่งยังไงก็ได้เรื่องของคุณเพราะสุดท้ายแล้วก็แค่แบ่งเค้กก้อนเดียวกันในโลกนี้เขาก็บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นบริษัทจะกู้หรือไม่กู้ก็ได้นะมูลค่ากิจการก็เท่าเดิมอิมพิเคชันของโรงเนี้ยคือว่างั้นก็ไม่ต้องทําอะไรอ่ะเอาเงินไปลงทุนพอเมื่อไรก็ตามที่คุณสามารถหาที่ลงของเงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เรื่องการหาเงินไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็สามารถให้เงินได้เพราะเงื่อนไขที่ได้เป็นเงื่อนไขที่แฟร์ละสมเหตุสมผลที่สุดละนะครับงั้นเรื่อง corporate finance เรื่องแหล่งของเงินทุนหน้าที่ของ CFO ในการไปจัดหาเงินทุนมาให้เพียงพอไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยคุณเป็นบริษัทคุณเอาเวลาไปลงทุนไปเรื่องหาเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับซึ่งต่างระดับให้มันไม่ใช่หรอกนะครับแต่นั่นแหละเราใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะเราจะเอาพวก assumption ต่างๆที่เราบอกเป็น friction ซึ่งไม่มีนี้ลองใส่ friction กลับเข้าไปเดียวตัวแล้วดูสิว่าเมื่อมี friction เหล่านี้ปุ๊บเวลาเราใช้เงินเนี่ยเรามีแนวคิดในการบริหารเงินแตกต่างไปไหมนะครับซึ่งนั่นคือแนวทางของเราในการคุยบรรยายกันในวันนี้นะครับนี่คำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าใช้ logic เดียวกันเนี่ยจริงๆบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมันมีอะไรไหมนะเพื่อเรายกตัวอย่างมาแล้วว่าธนาคารประเทศไทยสั่งแบงก์บอกว่ากรุณางดจ่ายปันผลนะครับจริงๆอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทสามารถคืนเงินให้กิจการได้นะครับนอกเหนือจากการจ่ายปันผลก็คือนําเงินก้อนนี้ไปซื้อหุ้นคืนจากกิจการยกตัวอย่างนะบริษัทมีหุ้นอยู่100หุ้นนะครับหุ้นมูลค่า10บาทนะ100หุ้นคูณ10บาทก็เท่ากับ 1,000 บาทจริงไหมนะครับเดี๋ยวคำนวณให้ทุกคนนี้ดีกว่านะครับจะเห็นภาพมากขึ้นขอทำเป็นไวท์สกรีนขึ้นมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขียนตัวอย่างให้ดูเอ๊ะอาจารย์กดแบ็กสกรีนหรือไวท์สกรีนเนี่ยเอาไวท์สกรีนแล้วกันนะครับไวท์สกรีนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสมมุติบริษัทนะมีหุ้นอยู่100หุ้นขอแทน n เป็นจำนวนหุ้นเลยเนาะนะครับราคาหุ้น10บาทต่อหุ้นนะมูลค่าของกิจการก็จะเท่ากับ 1,000 บาทบริษัทเลือกได้ครับว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะมาดูแต่ละช้อยส์กันจ่ายปันผลแล้วกันจ่ายปันผลเท่าไหร่ดี1ต่อหุ้นก็มีหุ้น100หุ้นนี่นะครับงั้นปันผลที่จ่ายทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ยังพื้นที่อย่างนี้แทนดีกว่าเดี๋ยวขอแก้ใหม่นิดนึงจ่ายปันผลทั้งหมดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ล่ะมีร้อยหุ้นใช่ไหมจ่ายเป็นร้อยหนึ่งงั้นถ้าจ่ายเป็นร้อยหนึ่งนะครับมูลค่ากิจการเหลือเท่าไหร่1,000ลบร้อยเท่ากับ900เอ๊ะมีหุ้นกี่หุ้นนะมีหุ้น100หุ้นถ้างั้นราคาต่อหุ้นก็จะเหลือ900หาร100เท่ากับ9บาทต่อหุ้นหรือเดี๋ยวนะจออาจารย์มันเด้งหรือเขียนเป็นแบบนี้ขอโทษขอแก้คำนิดหนึ่งสิบเท่ากับเก้าบวกหนึ่งสิบเท่ากับราคาที่มีปันผลรวมด้วยเก้าคือราคาที่ไม่มีปันผลรวมด้วยก็จะใช้คำว่า ex div ก็คือ excluding dividend นะครับกับปันผลต่อหุ้นราคาก่อนจ่ายปันผลคือ10เมื่อจ่ายปันผลมูลค่า1แล้วราคาหุ้นหลังจ่ายปันผลก็จะเหลือ9นะถ้าอยู่ในโลกที่นะครับอยู่ในโลกที่ตลาดมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างหลายวันที่ผ่านมานี้นะไบเดนเหมือนจะชนะเลือกตั้งแล้วยังไม่ชนะจริงนะเหมือนชนะเลือกตั้งแล้วประชาชนดีใจทรัมป์ไม่ได้เป็นนายกแล้วทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่แค่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะไม่ได้เป็นทุกคนดีใจทั่วโลกดีใจอเมริกาดีใจกันใหญ่อังกฤษจุดพลุให้ราคาหุ้นขึ้นถัดมาไม่กี่วันนะครับ
ไฟเซอร์ประกาศออกมาบอกว่าวัคซีนโควิดเกือบเสร็จแล้วอีก90%เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยพูดผิดสิ90% success rate อีกนิดเดียวมนุษยชาติจะได้วัคซีนใช้แล้วถามว่าวัคซีนมาหรือยังยังคุณพุ่งไปแล้วตลาดนะครับตอบสนองกับอนาคตในปัจจุบันถ้าตลาดเราบอกว่าตลาดนี้มีประสิทธิภาพถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงเราไม่ต้องรอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับเรายอมจ่ายเงินเพื่อซื้ออนาคตตั้งแต่วันนี้เลยนั้นในตลาดถ้าเกิดบริษัทบอกมาประกาศบอกว่าตอนนี้ราคาหุ้น10บาทครับเดี๋ยวผมจะจ่ายปันผลให้นะใครที่มีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้นถึงวันนี้เดี๋ยวผมจ่ายเงินปันผลให้คนละ1บาทเมื่อหมดวันที่เดดไลน์เรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นนะบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้นะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นวันรุ่งขึ้นคุณไม่มีสิทธิ์ได้ปันผลแล้วหมายความว่าเวลาคุณจะจ่ายเงินซื้อคุณจะไม่จ่ายเงินเพื่อรวมสิทธิ์ในการสิทธิ์ในปันผล1บาทนี้อีกต่อไปทั้งที่จริงๆแล้วบริษัทยังไม่ได้จ่ายปันผลให้คุณเลยนะแต่ราคาจะตกลงเหลือ9บาททันทีหลังสิ้นวันที่บริษัทบอกว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์รับปันผลละแต่ใครมีชื่ออยู่นะครับณนะวันที่ปิดบัญชีคนนั้นจะมีสิทธิ์รับปันผลแต่อะไรก็ตามสิ่งที่อยากชวนให้เห็นครับโอเคราคาหุ้นตกเพราะว่าจะจ่ายปันผลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเรามีอยู่10บาทนะต่อหุ้นเป็นรูปแบบหุ้น 100% ตอนนี้นะครับหุ้นจะเหลือ9บาทก็จริงแต่ถ้าเกิดบวก1บาทปันผลเข้าไปก็ยังเป็น10บาทตัวอย่างสุดท้ายที่อยากคำนวณให้ดูครับซื้อหุ้นคืนเอาตัวอย่างเท่าไหร่ดีมีวงเงินนะครับใช้วงเงินเดียวกันในการซื้อหุ้นคืน100บาทนี้บัดเจ็ตเดียวกันนะครับแล้วว่าจะซื้อหุ้นได้กี่หุ้นล่ะจะซื้อหุ้นคืนราคา19บาทซื้อหุ้นคืนราคา9บาทได้ไหมได้แต่ไม่มีใครขายหรอกเพราะราคาหุ้นตลาดมัน10บาทใช่ไหมเรามาบอกว่าผมรับซื้อหุ้นคืนครับ9บาทเราก็บอกว่าอืมก็ดีแต่ว่าขออนุญาตไม่ขายแล้วกันนะครับมันเป็นสิทธิ์ของผมนี่ถ้าเกิดตลาดขาย10บาทคุณรับซื้อ9บาทผมจะขายคืนทำไมถ้าเกิดเราบอกว่ารับซื้อหุ้นคืน15บาทเลยโอ้ราคาตลาดมัน10บาทใครมีหุ้นอยู่แห่ไปขายแน่นอนคนที่ขายให้ได้ก็ยิ้มแป้นคนที่ขายไม่ได้ด่าบริษัทเช็ดเลยงานนี้คุณทำงี้ได้ไงคุณซื้อให้คุณซื้อจากคนนู้นแล้วคุณไม่ซื้อจากผมนี่ไม่แฟร์เดี๋ยวผมฟ้องนะสรุปถ้าบริษัทจะซื้อหุ้นคืนแฟร์สุดก็ซื้อที่ราคาตลาดนะซื้อต่ำไปไม่มีใครขายซื้อสูงเกินไปทุกคนอยากขายโดนด่างั้นราคาที่เหมาะสมที่สุดก็อ่ะ10บาทแล้วกันราคาตลาดหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อมีงบซื้ออยู่100นะแล้วก็มีราคาที่ซื้อได้10บาทแต่ว่าคุณก็จะซื้อได้100หาร10เท่ากับ10หุ้นนะครับ10หุ้นตอนนี้มูลค่ากิจการเท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยนะมีเงิน 1,000 มูลค่ากิจการ 1,000 เนาะเอาเงิน100ไปซื้อหุ้นคืนเท่ากับมูลค่ากิจการจะเหลือ900แล้วราคาล่ะมูลค่ากิจการ900หุ้นเดิมมี100หุ้นซื้อคืนไป10หุ้นนะ10หุ้นมาตรงนี้นะครับถ้าบอกว่าเหลือ90หุ้นอ่ะเหลือ90หุ้นคำนวณมาราคาต่อหุ้นเท่าไหร่10บาทต่อหุ้นเทียบทุกอย่างนี้นะครับหุ้น10บาทหุ้น10บาทถ้าเราถือหุ้นอยู่เราได้10บาทถ้าเราไม่ได้ถือหุ้นอยู่เราขายหุ้นไปเราก็ได้10บาทในกรณีตรงกลางจ่ายปันผลหุ้นเหลือ9บาทใช่แต่คุณมีเงิน9บาทแล้วก็ต้องมีหุ้น9บาทและมีเงินสดจากปันผลอีก10บาททั้งหมดก็คือว่าถ้าเกิดคุณถือหุ้นอยู่1ตัวหุ้นคุณก็ยังมูลค่า10บาทเหมือนเดิมแต่เป็น10บาทที่อยู่กับบริษัทหรือจะเป็น10บาทที่หุ้น9บาทกับได้เงิน1บาทหรือจะเป็น10บาทที่ถ้าเกิดคุณเลือกถือต่อนะคุณก็จะมีหุ้นมูลค่า10บาทหรือถ้าคุณนำหุ้นนี้ไปขายคืนให้บริษัทคุณก็ยังมีมูลค่า10บาทอยู่ดีเฮ้ยสรุปมันมีผลไปเนี่ยในการจ่ายปันผลหรือไม่จ่ายเลยนะครับด้วยโลจิกแบบเดียวกันก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าอันเนี้ยการจ่ายปันผลในโลกที่ไม่มีฟริกชันที่ตามตัวอย่างที่คุณหนุ่ยเห็นเนี้ยมันก็ถือว่าจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้เพราะสุดท้ายพูดเดี๋ยวหุ้นก็มีตังค์10บาทอยู่ดีต่อหุ้น
นะครับนี่คือตัวอย่างที่เราเรียกว่าเป็น dividend irrelevance theorem นะirrelevance นะครับที่มาจากคำว่า irrelevant โอ้ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับส่วน theorem ก็มาจากคำว่าทฤษฎีเอ้ยแปลว่าทฤษฎีนะครับเสียตัวอย่างก่อนหน้านี้จะกู้ไม่กู้ก็มีค่าเท่าเดิมบริษัทก็มีค่าเท่าเดิมเป็นการแบ่งเค้กอันนี้จะจ่ายปันผลไม่จ่ายจะจ่ายเงินออกหรือไม่จ่ายก็ได้นะ payout policy ก็คือว่าจะจ่ายเงินออกไหมมีเงินอยู่จะเก็บในบริษัทดีไหม100 ล้านเนี้ยจะเก็บไว้หรือจ่ายออกดีนะคือคำถามแรกมีอยู่จะเก็บไว้ดีไหมสองก็คือว่าถ้าจะไม่เก็บไว้จะจ่ายออกจ่ายรูปแบบไหนดีจ่ายปันผลดีไหมหรือจะซื้อหุ้นคืนจากการคำนวณตัวนี้จะเห็นว่าไอ้100 ล้านที่เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือเงินที่กิจการมีนั่นแหละนะ100 ล้านตรงเนี้ยจะเก็บไว้ในตัวกิจการ100 ล้านจะจ่ายออก100 ล้านจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้มูลค่ากับเท่าเดิมเพราะว่าถ้าเก็บไว้มูลค่ากิจการก็100 ล้านถ้าจ่ายออกมูลค่ากิจการก็เป็น900 ล้านที่เหลืออยู่บวก100 ล้านที่จ่ายออกไปแล้วร่วมกันก็ยัง1,000 ล้านอยู่ดีแต่พูดผิดสินะมูลค่ากิจการ1,000 ล้านไม่ใช่100 ล้านพูดผิดนะพูดใหม่นะมูลค่ากิจการก็1,000 ล้านอยู่ดีนะครับอยู่เฉยๆก็1,000 ล้านเก็บเงิน100 ล้านนี้ไว้หรือจ่าย100 ล้านนี้ออกก็จะเป็น100 ล้านที่จ่ายออกบวก900 ล้านมูลค่ากิจการรวมเป็น1,000 ล้านอยู่ดีจะจ่ายออกในรูปแบบของปันผลหรือจะจ่ายออกในรูปแบบของเอาเงินไปซื้อหุ้นคืนสุดท้ายมันก็ยังเป็น1,000 ล้านอยู่ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่ว่า1เงินอยู่ที่ไหนในกระเป๋าผู้ถือหุ้นเลยหรือว่าแฝงนารูปแบบของหุ้นอยู่2ก็คือว่ามันเป็นเงินสดแล้วหรือยังหรือว่ายังเป็นหุ้นที่ค้างกับบริษัทแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมูลค่าถ้าเราถือหุ้น1 หุ้นมูลค่าก็ยัง10 บาทอยู่บนหนังค่ำนะครับนี่แหละก็คือ dividend irrelevance theorem นะครับขอเคลียร์ทิ้งนะนะครับเรามี recording อยู่แล้วนั้นคำตอบของหน้านี้ก็คือมันแบบเดียวกันกับเรื่องการแบ่งเค้กกิจการเลยนะการแบ่งเค้กปันผลก็เรื่องเดียวกันนะครับจ่ายออกไม่จ่ายออกก็ได้ไม่มีค่าอะไรมูลค่ากิจการเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะในโลกนี้ไม่มีฟริกชันไม่มีความระแวงไม่มีความกังวลเชื่อใจถ้าเกิดในอนาคตกลัวจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นโลกที่ไม่มีฟริกชันบอกว่าก็ไม่ยากคุณก็แค่ระดมทุนเพิ่มเดี๋ยวคนก็ให้ตังค์คุณเพิ่มแล้วถึงจะเกิดโควิดเพิ่มถ้าธุรกิจมีปัญหาแต่ธุรกิจยังดีอยู่นะขาดสภาพคล่องชั่วคราวแต่ในอนาคตธุรกิจยังดีอยู่อยากระดมทุนเพิ่มเหรอเดี๋ยวแบงค์เขาปล่อยกู้นะครับอยากจะเพิ่มทุนเหรอเดี๋ยวคนก็ซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่มีปัญหาอะไรเลยพอฟังปุ๊บก็แบบอาจารย์โลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะซึ่งก็ถูกต้องมันไม่ใช่แล้วแหละนะครับแต่เราก็เอามาอ้างอิงให้เห็นกับว่าจุดเริ่มต้นถ้าเกิดมันไม่มีฟริกชันเลยเราจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้ามีฟริกชันเราจะไม่ตัดสินใจอย่างนี้ละนะครับนั่นก็สรุปนะตะกี้เราพูดถึง payout policyirrelevance theorem อะไร irrelevant บ้าง1ก็คือเรื่องแหล่งของเงินทุนจากไหนก็ได้ไม่มีความแตกต่างยังไงก็ได้เงื่อนไขที่แฟร์ยุติธรรมดีที่สุดที่หาได้แล้วอยู่ดีส่วนเรื่องการจ่ายออกนะครับจะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้นะมีกำไรจะจ่ายก็ได้มีเงินสะสมจะจ่ายก็ได้หรือไม่จ่ายก็ได้เมื่อกี้เพื่อนเราเล่าให้ฟังในคลิปว่าเหตุผลที่บริษัทอาจจะไม่จ่ายเงินปันผลอาจจะเป็นเพราะว่า1บริษัทต้องการเก็บกำไรไว้หรือ2บริษัทต้องการเก็บเงินสดไว้ทั้งเงินสดทั้งกำไรจริงๆก็คือเรื่องคล้ายๆกันถ้าเป็นเงินสดก็คือว่าอาจจะเป็นเงินสดที่ทั้งบริษัทหาได้ในปัจจุบันกับเงินสดที่เคยสะสมมาได้ในอดีตชาตินานมากแล้วถืออยู่ในมือส่วนกำไรก็คือเป็นกำไรที่อาจจะเราหาได้ในปีนั้นไตรมาสนั้นเป็นต้นนะครับแต่เอาเป็นคร่าวๆก็คือว่าสิ่งที่บริษัทมีบริษัทเป็นเจ้าของอยู่บริษัทจะจ่ายออกหรือไม่จ่ายออกก็ได้เพราะสุดท้ายบริษัทก็เป็นของผู้ถือหุ้นดังนั้นการที่จะจ่ายออกเงินจ่ายให้ผู้ถือหุ้นก็ควักจากกระเป๋าผู้ถือหุ้นจ่ายเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละเพียงแต่ตอนนี้เงินในกระเป๋าผู้ถือหุ้นถูกฝากไว้ในรูปแบบของหุ้นอยู่กับกิจการแต่คุณจะควักเงินจากกิจการนั้นนำคืนใส่กระเป๋าผู้ถือหุ้นหรือเปล่าจริงๆก็ไม่สำคัญเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ถือหุ้นอยากได้ตังค์เนาะจากภาพก่อนหน้านี้แล้วบริษัทไม่จ่ายปันผลทำไงอ่ะคุณมีหุ้นนี่อยากได้ตังค์ใช่ไหมคุณก็ขายหุ้นนี่ขายหุ้นคุณได้ตังค์ละแต่หุ้นจะมีน้อยลงนะก็ใช่มีหุ้นมีน้อยลงแต่คุณอยากได้ตังค์คุณก็ใช้วิธีนี้เอาตังค์คืนก็ได้ไม่ต้องรอให้บริษัทจ่ายปันผลให้คุณคุณก็สามารถจ่ายปันผลให้ตัวเองได้ด้วยการขายหุ้นคืนนะครับเขาก็จะมีคำที่เรียกว่าเป็นargument ที่ชื่อว่า homemade นะ homemade financial transaction homemade position เดี๋ยวปากกาหายไปhomemade
โฮมเมดอะไรได้บ้างนะโฮมเมดได้หลายอย่างอาจจะโฮมเมดเลเวอเรจแบบไม่โฮมเมดเลเวอเรจหมายความว่าไงบริษัทจะกู้ก็ได้ไม่กู้ก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากให้บริษัทนี้มีการกู้ยืมบ้างหุ้นจะได้มีเลเวอเรจหน่อยมีเลเวอเรจแปลว่าผลตอบแทนมันก็สามารถทวีคูณขึ้นได้ไม่ต้องใช้เงินน้อยใช่ไหมเขาบอกถ้าอยู่ในโลกนี้นะถ้าบริษัทไม่กู้หรอคุณก็ไปกู้เงินเองกู้เงินมาซื้อหุ้นก็เหมือนบริษัทกู้เงินถ้าเกิดบริษัทกู้เงินแล้วคุณไม่ชอบนะมันก็สามารถมีธุรกรรมที่ทําย้อนได้ว่าไป undo leverage ที่บริษัทมีทําให้ position ของหุ้นที่คุณถืออยู่ไม่มี leverage ก็ได้นะครับขอไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะในอดีตอาจารย์เคยลงอาจารย์คิดว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ในขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าขออธิบายง่ายๆนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากตัวปันผลก่อนว่าปันผลนะบริษัทไม่จ่ายเราก็จ่ายให้ตัวเองได้นะครับถ้าเราใช้แนวคิดแบบนี้บริษัทไม่ทำให้ไม่สนเราทำเองได้ถ้าเราทำเองได้เราก็ไม่แคร์เหมือนกับบริษัทขายเค้กก้อนใหญ่ไม่ขายเค้กก้อนเล็กก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถหาทำเค้กก้อนเล็กได้เองนะครับอาจจะไปซื้อก้อนใหญ่มาแล้วก็แบ่งเป็นเค้กก้อนเล็กกินเสร็จที่เหลือขายต่อเป็นต้นก็ไม่ต้องคิดผมก้อนละ60-70หรอกคิดมาเลยนะก้อนใหญ่คูณเลขให้ถูกแล้วกันก้อนใหญ่12ชิ้นตัดได้12ชิ้นคูณ50เป็นก้อนละ600ขายมาเลย600เดี๋ยวผมซื้อก้อน600นั้นผมตัดเป็นเสี้ยวเล็กกินไปมูลค่า50บาทเดี๋ยวอีก550ผมไปหาคนซื้อต่อจบเฮ้ยทำได้ทำสบายดังนั้นถ้าเกิดเราทำเองได้หมดทุกอย่างเลยก็ไม่ต้องมามาร์กอัพราคาเค้กนะครับผมไม่ต้องการนั่นแหละก็คือไอเดียของโลกที่ไม่มีฟริกชันนักลงทุนทําเองได้หมดบริษัทไม่ต้องทําอะไรดังนั้นถ้าเกิด financial transaction ต่างๆที่ CFO จะทํา CFO ไม่ต้องทําไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวนักลงทุนทําเองนะครับ implication ของโลกนี้ภายใต้ของพื้นฐานนี้คือว่าการบริหารการเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการจ่ายเงินคืนไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวผู้บริโภคนักลงทุนจัดการตัวเองได้ไม่ต้องห่วงขอบคุณมากนะครับจะรูปแบบใดก็ตามจะกู้ไม่กู้จะจ่ายเงินไม่จ่ายเงินจะจ่ายเงินรูปแบบไหนก็ได้ทุกอย่างมันเทียบเท่ากันได้หมดเลยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทั้งหมดยังทำง่ายดีนะครับนั้นข้อที่แต่ว่าข้อที่จริงหนึ่งที่ต้องพี่ยังต้องพูดอยู่คือว่ากู้ก็ได้ไม่กู้ก็ได้แต่ว่าสมมุติบริษัทกู้ขึ้นมาในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นเนี่ยก็ยังเสี่ยงขึ้นอยู่ดีนะนะข้อที่จริงนี้ไม่เปลี่ยนแต่แค่เราบอกว่าถ้าเกิดบริษัทนั้นถือเราถือหุ้นอยู่บริษัทเขามีหนี้เขาเสี่ยงสูงเรามีวิธีในการอันดูเรื่องตรงนั้นไม่มีปัญหาในทางกลับกันถ้าเกิดบริษัทนั้นเสี่ยงต่ำมากไม่ยอมกู้เลยเราก็มีวิธีในการกู้เองแทนได้ไม่ต้องให้บริษัทกู้ก็ได้นะครับแต่ข้อเท็จจริงก็ไม่เปลี่ยนว่าในสำหรับตัวบริษัทเองถ้ากู้เงินมามากความเสี่ยงหรือหุ้นก็ต้องสูงขึ้นอยู่ดีงั้นสมการนี้นะครับก็คือเป็นคล้ายๆสมการธรรมดาที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้แหละก็จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าความเสี่ยงธุรกิจนะครับเป็นอย่างไรสำเนียงเหมือนเดิมนะครับ U คือ unlevered R คือ levered นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอ้ยคุณกู้มาเยอะไหมอ่ะถ้าเกิดคุณกู้มาเยอะนะโอเคต้องมี adjustment เพิ่มเติมด้วยว่า risk ที่คุณเจอนะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนั่นเองนั้นสมการนี้จะคล้ายกับสมการธรรมดาที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับแต่เป็นสมการที่ไม่ได้ทำกับค่าเบต้านะแต่จะทำกับตัวจะทำกับตัวที่เป็นอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการถ้าใช้สีแบบเดียวกันกับตัวเลคเชอร์ก่อนหน้านี้สีดำคือความเสี่ยงของตัว equity นะครับสีฟ้าคือความเสี่ยงของตัวธุรกิจและสีแดงคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีหนี้ก็สังเกตว่าถ้าเกิดบริษัทไม่มีหนี้เลยถ้าบริษัทไม่มีหนี้เลยฐานนี้เป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็หายหมดเช่นเดียวกันนะครับหลักการแบบเดียวกันนะก็จะคล้ายกับสมการธรรมดาแต่ในกรณีนี้โลกนี้ไม่มี friction จริงไหมนะครับนั้นอัตราดอกเบี้ยเท่ากับศูนย์สูตรก็เลยจะ simple ขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะเคลียร์หน้านี้ไปต่ออ่ะนั่นคือตัวโลกที่ perfect world ไม่มี friction lensing นะครับเราจะนำทุกคนกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วจริงๆมี friction ซึ่ง friction บางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เป็น exploitation point ที่สามารถ exploit ได้นะครับสำหรับบริษัทเพราะในโลกที่มี friction นี้นะปัญหาที่เป็น friction ต่างๆมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็น optimal outcome ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
ดังนั้น key point ของประเด็นตรงนี้คือว่าเราจะสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนในการทำสัญญาการพวกนี้มันแก้ปัญหา pain point แก้ปัญหา friction ต่างๆในตัวตลาดได้บ้างไหมเพื่อทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังมีมูลค่าของตัวกิจการกับตัวเรามากสุดที่จะมากได้นะครับเริ่มต้นนะถ้าเห็นภาพไม่เห็นก่อนปัญหาคือโอกาสเสมอนะครับถ้าสมมุติหาโซลูชันในการแก้ปัญหาได้เราก็อาจจะได้ financial benefit จากการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วปัญหาแรกที่เราสามารถแก้ได้คืออะไรบ้างนะครับภาษีนะตัวอย่างขอให้มองภาพฝั่งซ้ายก่อนนะครับภาพฝั่งซ้ายคือกิจการครับที่ไม่มีหนี้ในโลกที่ต้องจ่ายภาษีก็หมายความว่าเวลาคุณจ่ายภาษีคุณจ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับสมมุตินะได้มา101นะครับได้มา101หมดตรงนี้เต็มๆก็คือมูลค่าคุณจะเป็น100แต่อัตราภาษีเวลาคิดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เรามีดังนั้นมี100ใช่ไหมสมมติ t เท่ากับเส้นใหญ่ไปนิดนึงสมมติ t เท่ากับ 20% ก็แปลว่าตรงนี้ที่คุณต้องให้รัฐบาลไปคือ20มี100อ่ะตอนแรกใช่ตอนนี้เหลือแค่80เองนะนะครับงั้นในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับคุณควรจะได้100แต่คุณแบ่งให้รัฐบาลไป20ตัวคุณเองก็จะเหลือแค่80ทีนี้ถ้าเกิดเรามีหนี้จ่ายหนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอมีหนี้นะเวลารัฐบาลเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เขาสามารถเก็บได้จริงนะดูบรรทัดครับ EBIT earnings before interest and tax บรรทัดถัดไป interest หักค่าใช้จ่ายทางการเงินหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วเราจึงค่อยนำกำไรส่วนนั้นไปคำนวณภาษีสมมติคำนวณภาษีแหละ 20% เหมือนเดิมนะแต่เก็บจากบรรทัดที่น้อยลงเพราะว่านำเงินไปคืนเจ้าหนี้บ้างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแทนที่จ่ายภาษีนะอัตรา 20% เหมือนเดิมแต่ว่ารายได้พึงประเมินลดลงกลายเป็นว่าภาษีที่ต้องจ่ายสมมติภาษีตรงนี้ลดลงเหลือแค่10สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเรามองดูมูลค่ากิจการนะมูลค่ากิจการตอนที่บริษัทไม่มีหนี้เลยมูลค่ากิจการเท่านี้ใช่ไหมครับหมายความว่ามูลค่าตัวกิจการนี้ก็เหมือนอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างยัง80เหมือนเดิมแต่มัน80บวก10มันได้แค่90เองอะทั้งหมดมันคือ100นะที่เราบอกก่อนหน้านี้ก้อนนี้ทั้งหมดมันควรจะเป็น100เดิมมันคือ100บวก80เอ้ย100เท่ากับ20บวก80ตอนนี้100เท่ากับ10บวกด้วย80เอ๊ะตรงนี้ลดลงอ่ะส่วนต่างอีก10คืออะไรอ่ะส่วนต่างอีก10ตรงนี้คือภาษีที่ประหยัดไปได้ไงนะครับภาษีประหยัดไปได้เราก็จะขอเรียกว่า debt tax shield ภาษีที่ประหยัดไปได้เวลานำมาแบ่งกันต่อไปที่สุดเอาเป็นว่าจะแบ่งกันผู้หรือหุ้นเจ้าหนี้ยังไงก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆตรงนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลือ90ละแต่ให้เดิมเนี่ยคือ80ตัวมูลค่าของกิจการถ้าเราไม่มีดอกเบี้ยมาหักภาษีเลยมูลค่ากิจการเราจะน้อยกว่าเพราะว่าเราจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เมื่อเรามีดอกเบี้ยนะครับมาหักภาษีได้กลายเป็นว่าเราประหยัดภาษีได้เพิ่มจากมูลค่าที่ประหยัดภาษีนี้ไปมันทำให้กิจการของเราเพิ่มมูลค่าขึ้นได้กลายเป็น80มูลค่ากิจการเดิมบวกด้วย10ภาษีที่ประหยัดขึ้นมานี่คือจากมุมมองที่บอกว่าการจ่ายภาษีคือการรั่วไหลนะครับทีนี้อาจารย์จะไม่ชวนเราคุยในประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วการที่จ่ายภาษี20ถือว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าเราควรจะจ่ายแค่10ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าภาษีก็ถือเป็นหน้าที่นะครับของประชาชนเหมือนกันอยากจ่ายมากจ่ายน้อยเท่าไหร่นะครับขอแค่อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดนะถือว่าไม่มีภาษีอยากจ่ายภาษีน้อยเราเอาเงินไปบริจาคก็ได้ครับเอาเงินไปลงทุนกับพนักงานของเราอบรมพนักงานให้มีทักษะมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานสามารถหักภาษีได้200%จัดเทรนนิ่งแสนหนึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้200,000บริจาคเงินให้สถาบันต่างๆที่สถาที่กระทรวงการคลังยอมรับนะครับบริจาคล้านหนึ่งหักค่าใช้จ่ายได้2 ล้านดังนั้นทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงได้นะครับแต่แลกกับตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดว่าคุณทำแบบนี้คุณจ่ายภาษีน้อยลงได้ไม่ผิดอะไร
นะก็ขึ้นอยู่กับเราละว่าถ้าเกิดจะลดภาษีด้วยวิธีนั้นที่ถูกกฎหมายเราจะทำไหมนะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ผิดอะไรงั้นนี่แหละก็คือ friction อันแรกถ้าเกิดต้องจ่ายภาษีมันมีวิธีนะที่สามารถลดภาษีได้ด้วยการก็กู้มามากขึ้นนะครับมีดอกเบี้ยมาจ่ายมากขึ้นนั้นมีหนี้ไว้เพื่ออะไรนะมีหนี้ไว้เพื่อลดดอกเบี้ยแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งของหนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงถ้าเกิดไม่มีหนี้ก็ไม่เจ๊งไงแต่ตอนนี้มีหนี้แล้วก็อาจจะเจ๊งได้นะครับแต่เดี๋ยวจะมาคุยประเด็นนั้นต่อเนื่องไปแต่ภาพตรงนี้อยากให้เห็นภาพแบบว่านี่แหละก็คือ image ของ friction นะครับไอ้20ตรงนี้เนี่ยที่มันหายไปเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็น friction เพราะว่าถ้าเกิดเรามองแคบๆนะมองว่านี่คือแค่พวกเราเนี่ยคือกิจการเจ้าของกิจการเฉยรัฐบาลไม่ใช่พวกเราการที่เราต้องจ่ายเงินรัฐบาลไปมันเป็นการที่เงินรั่วไหลออกไปเราไม่อยากได้นะแล้วเราจะลด friction ตรงนี้ได้ไหมก็มีเครื่องมือที่สามารถลด friction ได้ด้วยการจ่ายดอกเบี้ยออกไปเป็นการลดภาษีแล้วดอกเบี้ยนี้ค่าจ่ายเพิ่มขึ้นทำไมล่ะเพราะในมุมมองนี้เรายังมองเจ้าหนี้เป็นพวกเดียวกับเรานะครับเจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้นต่างล้วนเป็นนักลงทุนกิจการทั้งนั้นงั้นในภาพแบบนี้ก็คือว่าผู้ถือหุ้นพวกเดียวกันเจ้าหนี้พวกเดียวกันรัฐบาลไม่ใช่พวกเราเราไม่อยากให้เขาเรามีวิธีอะไรที่สามารถให้เขาได้น้อยลงได้บ้างก็นี่คือหนึ่งในวิธีนั้นมีคำถามอะไรถามได้นะอาจารย์เคลียร์สไลด์ก่อนได้ไปต่อกันครับนี่แหละคือเหตุผลนะในตัวเลคเชอร์สไลด์ก่อนหน้านี้ก่อนเบรกที่เราคุยกันบอกว่าอาจารย์ใช้หนี้แล้วทำไมต้นทุนเงินทุนลดลงมันไม่ใช่ต้นทุนลดลงขนาดนั้นหรอกไอ้ที่มันลดไปก็คือว่าภาษีประหยัดไปเพียงแต่ว่าเรานำการประหยัดภาษีเนี้ยมาฝากไว้กับตัว discount rate เราไม่ได้นำการประหยัดภาษีนี้ฝากไว้กับ cash flow ถ้าเกิดเรานำภาษีไปฝากไว้กับ cash flow คุณก็ไม่ต้องปรับ discount rate เพราะกิจการความเสี่ยงเท่าเดิมนะครับแล้วแต่มุมมองของเราว่าเราต้องการจะ adjust พวก benefit ต่างๆพวกนี้ในรูปแบบไหนแล้วในกรณีนี้เราปรับนะครับbenefit ของภาษีในรูปแบบของการลดนะ discount rate นั้นหนึ่งในเหตุผลว่าเราทำใช้สมการธรรมดาเนี่ยมาถึงแบบเอ๊ะทำไมเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงแล้วเนี่ยความเสี่ยงสูงอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการก็ควรจะสูงขึ้นจริงไหมถ้ามาดูกลไกของตัวสมการธรรมดาจะพบว่านะครับสูตรที่คำนวณนี้เนี่ยนะเป็นสูตรที่บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีการ adjust ความเสี่ยงใช่แต่ความเสี่ยงที่ adjust นี้นะอันนี้ก็คือถ้ามันมากกว่าหนึ่งก็คือว่าเราต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นจริงไหมแต่ว่าเราพิจารณาถึงภาษีที่เข้าไปเนี่ยภาษีเขาเข้าไปเป็นตัวหนึ่งลบทีหมายความว่าอัตราภาษียิ่งสูงไอ้ตัวทวีคูณเนี้ยมันลดลงภาษียิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับไอ้ตัวทวีคูณนี้มันลดลงเรื่อยๆแปลว่าสำหรับผู้ถือหุ้นแล้วเอ๊ที่คุณมีนี่ความเสี่ยงคุณเพิ่มขึ้นใช่แต่ก็ไม่ได้เสี่ยงขึ้นขนาดหรอกเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลช่วยแอบสอดให้รัฐบาลทำให้คุณมีเงินชำระหนี้มากขึ้นด้วยการคิดภาษีน้อยลงนะครับมันก็เลยสะท้อนในตัวสมการธรรมดาในรูปแบบนี้แหละว่าทำไมถึงต้องมีแท็กในสมการธรรมดาแล้วบทบาทของสมการนี้มันทำอะไรมันทำให้ตัว impact ของการที่มีหนี้มากขึ้นเนี่ยลดความกังวลได้บ้างในมุมมองของนักของผู้ถือหุ้นเพราะการที่มีหนี้มากขึ้นมันมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับทำให้มันมีตัวcushion นะมีตัวเบาะมารองรับมากขึ้นในกรณีที่บริษัทจะต้องหาเงินมาจากนี้นั่นเองครับอันนี้คือประเด็นที่สอดคล้องกับตัวหัวข้อก่อนหน้านี้เวลามาพูดในมุมมองจากอีกฝั่งนึงว่าหาเงินจากแต่ละฝั่งเกิดผลอะไรบ้างนะครับนี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นครับทีนี้มีหนี้เยอะขึ้นเกิดอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอินโฟกราฟิกที่อาจารย์เอามาตอนประมาณเดือน5นะครับถึงเวลาละที่ต้องกล้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยการยื่นขอเข้ากระบวนการต่อศาลนั้นวันนั้นถ้าเกิดจำกันได้ทุกคนจะมีความเซนซิทีฟมากบอกว่าการบินไทยยังไม่ล้มละลายนะยังไม่ล้มละลายยังอยู่ก็ใช่เพราะคำว่าล้มละลายมันภาษาไทยเราก็ต้องไปดูว่าคำว่าล้มละลายเราใช้ในบริบทไหนถ้าล้มละลายเท่ากับเจ๊งโอเคการบินไทยยังไม่เจ๊งแต่ถามว่าธุรกิจดีไหมอ่ะวันนี้งบการเงินการบินไทยประกาศแล้วนี่นะออกมาเมื่อคืนใช่ไหมครับขาดทุน 22,000 ล้านโอเคยังไม่เจ๊งแต่ขาดทุน 20,000 ล้านไม่มีตังจ่ายหนี้ก็คือไม่เจ๊งวันนี้ก็เจ๊งวันหน้าเอางี้แล้วกันนะครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ไม่ได้งั้นมันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพราะธุรกิจทำกำไรไม่ได้ใช่แต่ว่าการที่ธุรกิจทำกำไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีหนี้ด้วยมันจะทำให้ฝันร้ายเรากลายเป็นฝันที่ร้ายหนักขึ้นไปอีก
นะครับนี่แหละครับก็คือข้อเสียของการมีหนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่มัน common sense มากทุกคนเข้าใจได้นะครับอันนี้อาจารย์เลยจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่เขามีข้อถกเถียงกันว่าการมีไทยไม่ล้มละลายไม่ล้มละลายแต่ไม่เข้าศาลเพราะว่าไงนะจริงๆแล้วเวลาเข้าศาลล้มละลายนะครับเข้ากระบวนการของศาลล้มละลายเนี่ยมันทําให้เราสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ในบางประเด็นง่ายขึ้นเขาก็จะมีคอนเทนต์อยู่นะลองไปกดอ่านดูได้นะครับก็มีคําถามว่าเอ๊ะบริษัทล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการต่างกันไหมล้มละลายในบริบทนี้นะครับหมายถึงบริษัทเลิกกิจการแล้วก็ลิควิดเอทนะครับไม่เหลือละเลิกนะครับมีอะไรอยู่มีสินทรัพย์อะไรอยู่มากลางดูซิใครเป็นเจ้าหนี้บ้างเอาเงินไปจ่ายคืนเจ้าหนี้ทั้งหมดตามลําดับที่ควรจะจ่ายเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยคืนผู้ถือหุ้นถ้าไม่เหลืออะไรเลยผู้ถือหุ้นก็เจ๊งไปนะช่วยไม่ได้นะครับส่วนฟื้นฟูกิจการก็คือการอาศัยอํานาจศาลล้มละลายบอกว่าโอเคทุกคนมานั่งคุยครับมีเจ้าหนี้หลายคนมาคุยกันความเห็นเป็นไงบ้างกิจการตอนนี้ถือว่าไปได้ไหมถ้ากิจการน่าจะไปได้แต่ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินไปเจ้าหนี้มาคุยกันนิดนึงยอมลดหนี้ยอมปรับโครงสร้างหนี้ให้เขาได้ไหมเพราะถ้าเกิดทุกคนยืนยันจะทวงทุกอย่างตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีคือเจ๊งแน่นอนไม่มีทางจ่ายได้แน่แต่ถ้าเกิดคุณยอมถอยกันบ้างสักนิดนึงนะมาคุยดีๆหน่อยยอมลดหนี้ลงบ้างจะแปลงหนี้เป็นหุ้นบ้างก็ได้แล้วแต่นะครับบริษัทอาจจะยังไปต่อได้ระยะยาวคุณอาจจะยอมดื้อเลือดกับสัญญาวันนี้คุณจะเก็บได้สิบขอเก็บหกพอแต่อาจจะเก็บหกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะถ้าคุณยืนยันจะเก็บสิบคุณอาจจะเก็บได้แค่สองเจ๊งหนักกว่าเดิมก็ได้นะนะครับนั่นคือไอเดียของการฟื้นฟูกิจการว่าธุรกิจยังมี potential แต่ปัญหาตอนนี้คือไม่สามารถชำระหนี้ได้งั้นกลับมาฟื้นฟูกิจการหน่อยกันแล้วกันเผื่อจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีกว่าที่ปล่อยให้ล้มละลายไปในวันนี้ทั้งหมดมันมาจากความนะครับให้เอามาตรามาให้ดูนะครับจะมีมาตราหนึ่งแบบขอให้ล้มละลายการสั่งพิทักษ์ทรัพย์นะเป็นยังไงนี่อาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องเชิงกฎหมายนะครับก็มาแปะให้เราไปอ่านหาความรู้เพิ่มแล้วกันนะครับเราไม่ลงในรายละเอียดแต่ว่าทั้งหมดเดี๋ยวถ้าเกิดความสับสนขึ้นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดดูนิยามของคําว่าล้มละลายนะครับนี่คือนิยามที่มาจากศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกาคําว่าล้มละลายก็ใช้คำว่า bankruptcy ครับแต่ธุรกิจที่ bankrupt คือธุรกิจล้มละลายแต่จริงๆคำว่าล้มละลายที่ว่าเนี่ยมันมีอีก2อย่างที่ไปต่อได้คือว่าแบงค์ปรับแล้วทําอย่างไรแบงค์ปรับแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นมาตราอยู่ครับในตัวกฎหมายล้มละลายเขานะมาตรา1มาตราอะไรก็ว่าไป7 11 13พวกนี้มาตราหลัก2อันของกฎหมายล้มละลายสาธารณะคือมาตรา7ที่บอกว่าเป็นกระบวนการว่าด้วยการเลิกกิจการ liquidation กับมาตรา11ที่บอกว่าเป็นการปรับโครงสร้างกิจการสังเกตนะครับว่าคำมันคุ้นๆนะreorganization ถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะเป็นคำว่าฟื้นฟูกิจการนะครับคำว่า liquidation ก็คงจะแปลว่าคำว่าล้มละลายดังนั้นหนึ่งในตัวข้อสับสนที่เราพูดคุยกันในช่วงกลางปีที่ผ่านมาว่าสรุปการบินไทยล้มละลายหรือยังนะครับถ้าแปลว่า bankruptcy นะการบินไทยล้มละลายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าแปลว่า liquidation นะการบินไทยยังไม่ liquidate นะครับนั้นก็เป็นเรื่องประเด็นการแปลภาษาเล็กๆน้อยๆนะครับที่เมื่อนำมาแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วคำอาจจะไม่ได้สื่อตรงกันเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าความหมายของการตีความจริงๆก็คือแบบนี้แหละธุรกิจที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ภาษาอังกฤษบอกว่า bankrupt เราอาจจะแปลเป็นไทยว่าหนี้สินล้นพ้นตัวเฉยๆก็ได้แต่เมื่อ bankrupt แล้วนะครับก็มีทางเลือก2ทางคือไปต่อเราก็จะปรับโครงสร้างกิจการนะใช้คำตามนี้ก็คือใช้ฟื้นฟูกิจการนะครับหรือคิดว่าไม่ไหวแล้วไปต่อก็ไม่รอดแน่เลิกคนนี้ดีกว่ายื้อต่อไปจะรังจะพาทุกคนไปลำบากเปล่าๆนะครับให้ทุกคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานก็ไม่ต้องมานั่งรอความฝันลมๆแล้งๆเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องมาคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ก็คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยก็แล้วกันก็จะเป็นมาตรา7นะครับที่เรียกว่า liquidation ซึ่งของไทยก็ใช้คำว่าล้มละลายนะครับก็นั่นแหละเลยเล่าให้ฟังที่มาที่ไปการพึ่งศาลนะขอเล่าข้อดีให้ฟังกว้างๆนะครับจริงๆถ้าเกิดบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ต้องพึ่งศาลก็ได้นะคุยกันเองก็ได้ระหว่างเจ้าหนี้แต่ถ้าเกิดเรามีเจ้าหนี้อยู่200คนเราจะปรับโครงสร้างกิจการเราต้องให้เจ้าหนี้200คนมานั่งคุยกันแล้วบอกว่าโอเคครับเห็นด้วยซึ่งเจ้าหนี้เนี่ย200คนอาจจะมีการแบ่งเป็นชั้นๆนะเจ้าหนี้ระดับที่ลูกหนี้ขอโทษเป็นเจ้าหนี้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจมากคือเจ้าหนี้ที่มีประกันสูงมีอำนาจมีสิทธิสูงก็จะเป็นเจ้าหนี้ชุดหนึ่งเจ้าหนี้ที่อยู่ในคิวที่อยู่หลังๆไปก็เป็นเจ้าหนี้อีกชุดหนึ่งแล้วก็ต้องให้เจ้าหนี้แต่ละชุดเนี่ยตกลงกันหมดเพราะว่าการตกลงปรับโครงสร้างมันส่งผลกระทบว่าเงินมันไหลมาจะไหลเข้ามาถึงใครบ้าง
ซึ่งก็ลองจินตนาการนะครับว่าเกิดเจ้าหนี้มีของการบินไทยอาจจะมีหลายร้อยคนเราอาจจะไปซื้อหุ้นกู้การบินไทยมาบ้างเราก็เป็นเจ้าหนี้เหมือนกันเป็นพันเป็นหมื่นคนต้องให้เป็นพันเป็นหมื่นคนมาออกเสียงร่วมกันวุ่นวายตายเลยอำนาจศาลก็บอกว่าอ่ะทุกคนมานั่งคุยกันบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยศาลมีสิทธิ์บอกเลยว่าดูจากเสียงส่วนมากแล้วคิดว่าทางนี้น่าจะดีกว่าดังนั้นถึงคุณจะไม่เห็นด้วยนะครับขอโทษด้วยเสียงส่วนมากได้บ่งบอกมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีกว่าสำหรับบริษัทถึงคุณจะอยากให้บริษัทปรับกิจการฟื้นฟูแต่เจ้าหนี้ส่วนมากบอกว่าเลิกเถอะคุณก็ต้องเลิกตามเขาคุณจะมันดื้อไม่ได้นะครับนั่นคือข้อดีของการพึ่งอำนาจศาลอย่างหนึ่งส่วนอย่างนี้คือว่าการพึ่งอำนาจศาลทำให้เราสามารถพักชำระหนี้ได้โดยอัตโนมัติภาษาอังกฤษใช้คำว่า automatic stay stay ก็อยู่เฉยๆ automatic อัตโนมัติพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติตอนนี้ยังไม่ต้องนะยังไม่ต้องจ่ายหนี้ก็ได้คือต้องจ่ายนะนะครับแต่ว่าสามารถพักได้แล้วค่อยจ่ายทีหลังพักแล้วเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่จ่ายหนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเราผิดนัดชำระหนี้เมื่อผิดนัดชำระหนี้แปลว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็สามารถมาเคาะประตูได้ว่าไหนคุณบอกจะจ่ายไงนี่คุณไม่จ่ายแล้วงั้นผมขออนุญาตทวงถามตามสิทธิ์ของผมเต็มที่แล้วกันนะนะครับถ้าเกิดเรามีออโตเมติกสเตย์ก็หมายความว่าบอกได้ว่าพี่ขออนุญาตยังไม่จ่ายนิดหนึ่งศาลบอกว่ายังไม่จ่ายก็ได้ขอมานั่งทบทวนกับว่ากิจการคุณจะทำยังไงนะครับก็จะไม่กลายเป็น default จะไม่กลายเป็นการผิดนัดชำระหนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้จ่ายหนี้แล้วนะแต่ไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้คือโปะไว้ก่อนนะครับอย่างการบินไทยตอนนี้เข้ากระบวนการล้มละลายไปแล้วก็หมายความว่าไม่ต้องจ่ายหนี้ก็ได้พูดผิดฟังนี้อาจจะไม่ดีหยุดจ่ายหนี้ได้โดยที่ไม่เกิดผลกระทบต่อการทวงถามของเจ้าหนี้เจ้าหนี้ยังสามารถได้เงินเหมือนเดิมนะแต่ว่าได้แค่นั่งรอว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเงินไม่สามารถมาทำอะไรเกินเลยกว่านั้นได้นะครับนั่นแหละก็คือข้อดีอย่างของการพึ่งอำนาจศาลล้มละลายก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองของเราเนาะนะครับเรื่องล้มละลายคงเป็นเรื่องที่น่าจะเห็นได้มากขึ้นนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ฉันก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังไปก่อนว่ากระบวนการการล้มละลายพวกนี้เขามีแนวคิดอย่างไรบ้างนะครับแต่ทีนี้พอมันเกิดกระบวนการล้มละลายตรงนี้ขึ้นนะครับนั่นคือปลายสุดทางนะเพราะถ้าเกิดเราย้อนกลับตัวอย่างก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเกิดบริษัทบอกจะจ่ายปันผล1บาทนะยังไม่จ่ายเลยนะแต่ประกาศว่าจะจ่ายแล้วก็หมดสิ้นเขตวันนี้ปุ๊บคุณหมดสิทธิ์ได้ปันผลแล้วจนพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดคุณปรากฏในรายชื่อวันพรุ่งนี้แต่วันนี้คุณไม่อยู่คุณก็หมดสิทธิ์รับปันผลราคาหุ้นก็ตกลงทันทีเพราะคนที่ถือหุ้นณวันนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลแล้วราคาสะท้อนอนาคตในปัจจุบันนะย้ำอีกทีนะราคาในตลาดทุนตลาดหุ้นสะท้อนอนาคตที่จะเกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเราย้อนกลับมาตรงนี้ครับว่าบริษัทมีหนี้เยอะบริษัทยังไม่ล้มละลายนะนะครับยังไม่หนี้สินจนพ้นตัวจนจ่ายหนี้ไม่ได้แต่อาจจะถึงจุดนั้นได้มีความเสี่ยงอะไรบ้างนี่คือส่วนที่เราเรียกว่า indirect cost ครับ indirect cost เพราะว่า direct cost ของ bankruptcy ก็คือว่าถ้าเกิดคุณเจ๊งอ่ะเกิดคุณเจ๊งก็เข้าศาลก็มีพวกค่านายหน้าเอ้ยขอโทษค่าทนายความนะครับผู้บริหารก็ไปขึ้นศาลเสียเวลาเอาเวลามานั่งทำงานดีกว่านี่มานั่งคุยในศาลนะครับมีค่าเสียโอกาสเยอะแยะพวกนี้คือ direct cost ซึ่งก็เยอะนะนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับมูลค่ากิจการส่วนหน้า research ก็บอกว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าบริษัทขนาดใหญ่สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือว่า indirect cost เนี่ยคือเด้งนิดนึงคุณยังไม่ถึงจุดที่จ่ายหนี้ไม่ได้แต่คนเขาเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยคุณมีหนี้เยอะขนาดไหนคุณจะไหวเหรอเนี่ยเพราะว่าเราเอาความกลัวของในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาตัดสินใจในปัจจุบันบริษัทถ้าเกิดคุณมีหนี้สินเยอะเขาก็เริ่มสงสัยว่าอนาคตคุณจะไปรอดไหมเขาก็เปลี่ยนว่าเขาทรีตคุณยังไงไอ้ตัวอย่างลูกค้าลองนึกภาพดูนะซื้อรถนะครับซื้อรถก็ต้องหวังจะซ่อมนะครับหวังจะซื้ออะไหล่ได้ในอนาคตอย่างต่ำๆก็5ปีถ้าเกิดเป็นรถที่เราถนอมหน่อยใช้ยาวจะ10ปี20ปีแล้วก็หวังว่าจะมีอู่ซ่อมได้นะครับมีอะไหล่ถ้าเกิดเราได้ยินข่าวว่าเอ๊บริษัทรถที่เราสนใจดูอยู่อาจจะล้มละลายเร็วๆนี้ก็ได้เราก็คงไม่ซื้อรถจริงนะทั้งๆที่เขายังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะเราแค่สงสัยเฉยว่าเขาจะล้มละลายหรือเปล่านะเราบอกขอไม่ซื้อดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นพนักงานก็เหมือนกันนะคุณเป็นพนักงานคุณสมัครงานเฮ้ยบริษัทนี้ดูท่าทางจะแบบอนาคตดีหรือเปล่าวะนะครับอาจจะเรียกไม่สมัครนะหรือถ้าสมัคร
ก็มีงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกานะครับพบว่าถ้าลองดูว่าฐานะการเงินบริษัทไม่ค่อยดีเวลาคนเขายื่นใบสมัครไปอ่ะอย่างบ้านเรามีพวก Work Venture มีพวกแบบจ็อบท็อปกันพวกนี้ใช่ไหมเป็นสำนักงานหางานเขาเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ดูว่าใบสมัครงานของบริษัทที่ฐานะการเงินไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับมีความแตกต่างอะไรไหมสิ่งที่พบก็คือว่าคนก็สมัครอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่แตกต่างชัดก็คือว่าเขาเรียกเงินเดือนสูงขึ้นเป็นเราแล้วคงพอนึกภาพออกนะทำงานให้ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตบริษัทจะอยู่ยาวหรือเปล่าถ้าเกิดอยากให้ผมทำงานให้ก็ช่วยจ่ายค่าชดเชยความเสี่ยงตรงนี้ให้หน่อยก็แล้วกันขอเรียกค่าตัวสูงขึ้นครับเหมือนเดิมยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับบริษัทคุณบริษัทคุณยังไม่เจ๋งแต่บริษัทคุณถูกสงสัยว่าจะเจ๋งคุณก็ลำบากนะลูกค้าไม่ซื้อพนักงานทำงานให้ก็เรียกร้องมากขึ้นไกลไปถึงซัพพลายเออร์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะเพื่อนเราพรีเซนต์เรื่องไฟล์เซลล์กันแล้วเมื่อกิจการคือประสบปัญหาขึ้นนะครับก็ต้องขายของเลยหลังเอาเงินมากู้ชีวิตไปก่อนนะครับบริษัทที่เจ๊งแล้วนะครับขายทอดตลาดนะก็คือเป็นเอ็กซ์ตรีมเคสที่สุดเพราะว่าตัวบริษัทนี่คือแบบไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วอ่ะต้องรีบขายของให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่งั้นก็เป็นซากไปเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องยอมลดราคาอย่างมากเพื่อให้ขายได้ถอยกลับมาเป็นบริษัทที่ยังไม่เจ๊งแต่บริษัทถูกสงสัยว่าจะเจ๊งเวลาจะไปขายของต่อคนก็รู้ว่าเอ้ยมาขายของเนี่ยสงสัยร้อนตังแน่เลยรู้ว่าคุณยังไม่เจ๊งแต่ว่าคุณขายเพราะคุณอยากเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมงั้นได้ราคาพิเศษโหดพิเศษมีงานวิจัยเช่นเดียวกันที่อเมริกานะครับสายการบินอเมริกาที่มีหนี้เยอะๆนะครับสายการบินก็มักจะมีเครื่องบินเป็นตัวสินทรัพย์สายการบินเหล่านั้นก็อาจจะต้องนะครับเอาสินทรัพย์พวกนี้ไปขายนะเพื่อใช้หนี้เป็นต้นสายการบินยังไม่ทันได้ขายเครื่องบินเลยนะนะครับแต่ราคาขายของเครื่องบินนะครับเมื่อเทียบกับว่ารุ่นที่สายการบินไหนที่ฐานะการเงินไม่ดีมักใช้รุ่นพวกนั้นราคาตกในสถานการณ์ที่คนที่เป็นเจ้าของเครื่องฐานะการเงินไม่ค่อยดีเพราะว่าตลาดคาดการล่วงหน้าไปแล้วว่าถ้าเกิดเจ้านี้เจ๊งต้องเอาเครื่องมาเลหลักขายแน่เลยงั้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถ้าเกิดจะซื้อเราซื้อราคาเผื่อเลยว่าถ้ารออนาคตเดี๋ยวคงซื้อราคาถูกได้ถ้าให้ซื้อวันนี้ก็เราก็เลือกได้ระหว่างรออนาคตว่ามีคนเจ๊งเอาของรถมาเอาเครื่องบินมาขายแน่หรือจะซื้อวันนี้เลยถ้าจะให้ซื้อวันนี้ก็ต้องซื้อในราคาที่ถูกลงนะเพราะว่าอีกออปชันหนึ่งคือเราสามารถรอซื้อของถูกได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับนั้นปลายเซลล์ก็ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่นะจุดที่เราต้องขายของจริงๆตอนเราเจ๊งนะแต่จุดที่เรายังไม่ต้องขายของแต่เราถูกสงสัยว่าต้องขายของมูลค่าสินทรัพย์เราก็ลดลงได้โดยปริยายนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นได้เพราะทั้งหมดนี้ขอย้ำอีกทีบริษัทเรายังไม่เจ๊งหนี้เรายังจ่ายได้ทุกบาททุกสตางค์เพียงแต่ว่าหนี้เรามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนคนสงสัยว่าคุณจะจ่ายได้จริงหรือเนี่ยนะครับนี่แหละคือ indirect cost ของสิ่งที่เราเรียกว่า cost of financial distress นะครับเราอาจจะเกิด financial distress ได้อาจจะเกิดแต่ distress ได้ยังไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ถ้าเกิดคนเขาคาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นได้มันส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการเราแล้วครับและเมื่อเรานำมาประกอบกับตัวภาพก่อนหน้านี้ว่าตัวกิจการนะยิ่งกู้เงินเยอะยิ่งประหยัดภาษีได้โอเคก็หมายความว่าก็ควรจะยิ่งกู้สิแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณยิ่งกู้คุณยิ่งมีโอกาสที่จะเจ๊งได้มากขึ้นดังนั้นถ้ากิจการของคุณเนี่ยนะครับเป็นกิจการประเภทที่ cost of financial distressอาจารย์แยกประเภทให้นะเพราะว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจนะครับที่จะมี cost of financial distress สูงบางธุรกิจอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณจะไปใส่บาตรตอนเช้าก็ต้องซื้อถุงพลาสติกมาใส่บาตรซื้อหนังกระติกมามัดคุณเคยสงสัยป่ะว่าบริษัทที่ผลิตถุงพลาสติกกับหนังกระติกขายคือใครเราอาจจะคุณอาจจะเคยตั้งคำถามบ้างเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสงสัยเป็นธรรมชาติแต่ตัวอาจารย์เองไม่เคยเลยนี่คือหนังกระติกนี่คือถุงพลาสติกถ้าราคาสมเหตุสมผลใครขายอาจารย์ก็ซื้อนั่นน่ะเพราะคุณภาพมาตรฐานมันใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าถ้าบริษัทนี้จะเจ๊งแล้วมีนักลงทุนกลุ่มใหม่เข้ามาสวมแทนเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วผู้บริโภคมันมีเรื่องอะไรเลยนะครับก็ยังซื้อเหมือนเดิมได้อยู่แต่ว่าธุรกิจประเภทนั้นน่ะcost of financial distress ไม่ได้สูงมากธุรกิจที่ถึงเจ๊งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนรู้ว่าอ๋อถึงเจ๊งเหรอเดี๋ยวก็มีคนมาเทคกิจการอ๋อถึงเจ๊งเหรอนะครับของก็ยังอยู่ต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดกิจการกลับกันประเภทหนึ่งประเภทที่แบบมันค่อนข้างจำเป็นกับถ้าไม่ผู้บริหารปัจจุบันก็กลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
หรือแม้กระทั่งเรื่องความน่าเชื่อถือธุรกิจพวกนี้แหละจะเป็นธุรกิจที่กลัวเรื่อง cost of financial distress มากกว่าเพราะว่าความมั่นใจหรือศักยภาพทางเศรษฐกิจทางธุรกิจของเขาขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นตรงนั้นในธุรกิจพวกนั้นก็จะกลัวไม่กล้าใช้หนี้มากกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่ใครมาใครไปก็เหมือนเดิมเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างโรงงานทําหนังสติ๊กกับพลาสติกถ้าเป็นตัวอย่างที่อาจจะเป็นเชิงธุรกิจที่เราเห็นภาพชัดมากขึ้นอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เจ้าของเดิมเจ๊งไงมีคนมาเทคใหม่นะครับเพราะว่าสุดท้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เวลาเขาขายไฟฟ้าเขาขายให้รัฐมีสัญญารับซื้อล่วงหน้าอยู่แล้วงั้นถ้าเกิดเจ้าของเดิมเกิดปัญหาอะไรบางอย่างไม่สามารถส่งนั่นต่อได้ยังไงก็มีคนมาซื้อโรงงานนี้ต่อในราคาที่เหมาะสมนะครับงั้นธุรกิจประเภทนี้ก็จะไม่แคร์เลยเรื่อง financial distress หมายความว่าถ้ากู้เงินมาแล้วประหยัดภาษีได้แต่กู้เงินมาแล้วต้นทุน financial distress สำหรับเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาก็กู้ดีนะครับในขณะที่บางธุรกิจกู้เงินได้นะแต่ว่าถ้ากู้มาเยอะเดี๋ยวคนจะทำให้เปลี่ยนภาพลักษณ์กิจการเรามองกิจการเราแตกต่างไปไม่อยากคบค้าสมาคมไม่อยากทำธุรกิจด้วยไม่มีหนี้ดีกว่าเพราะมีหนี้แล้วเดี๋ยวมีปัญหามากกันนะครับเมื่อเอาสองอย่างมาประกอบกันนะอาจารย์มีตัวอ้อขอโทษมีตัวอย่างที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับปี2018น่ะประมาณ2ปีกว่าที่แล้วน่ะมีจุดที่คนสงสัยนะว่าเทสลาจะเจ๊งไหมนะครับเทสลานี่คือแบบขาดทุนต่อเนื่องแถมกู้มาเต็มไปหมดเลยนะครับจะอยู่รอดหรือเปล่าต้องเพิ่มทุนด้วยนะคนกำลังคิดว่าแบงก์เทสลาจะแบงก์กลับไหมราคาก็ตกคือแบบไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะรถก็ยังทำเหมือนเดิมเทคโนโลยียังทำเหมือนทุกอย่างแต่คนแค่คิดว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าสุดท้ายนะครับหาได้หาเงินได้เพิ่มทุนได้อยู่ต่อได้กลายเป็นหุ้นที่แบบเพิ่มขึ้นตั้งกี่เด้งก็ไม่รู้หลังจุดนั้นนี่แหละครับนะไม่มีแตกต่างธุรกิจแต่นะเขาก็ยังขายรถเหมือนเดิมนะครับแต่จุดนั้นนะจุดหนึ่งที่คนก็สงสัยว่าเทสลาจะอยู่รอดไหมจุดนั้นนะยอดขายรถตกไม่ได้เกี่ยวข้องคุณภาพรถเลยนะเกี่ยวข้องกับแค่ความสงสัยว่าบริษัทจะอยู่รอดไหมเนี่ยของดีแต่บริษัทอยู่ไม่รอดเราก็ไม่เอานะครับดังนั้นถ้าเกิดธุรกิจไหนที่เข้าข่ายประเภทนี้ธุรกิจพวกนั้นเวลามีความสงสัยว่าจะสามารถชำระเงินได้ไหมเขาก็จะเจอผลกระทบที่รุนแรงกว่าธุรกิจประเภทอื่นนั่นเองนะตัวอย่างอื่นนะอันนี้ก็อาจารย์ก็เตรียมมาสำหรับสอนคลาสก่อนหน้านี้แต่เพื่อนเราก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าฝ่ายเซลล์คืออะไรนะครับนี่อ่านให้ฟังคร่าวๆเนี่ยนะรถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ต้องประกาศขายเพียบในช่วงโควิดนะครับไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อก็คนซื้อรถแดงก็ต้องซื้อไปขับรถแดงใช่ป่ะถ้าซื้อไปขับรถแดงแต่รถแดงไม่มีลูกค้าไม่มีคนขึ้นแดงไม่มีผู้โดยสารเอาเงินที่ไหนมาเนี่ยปัญหาหลักก็คือว่าเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนนะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางคนผ่อนรถอยู่ด้วยนะครับก็เลยจำเป็นต้องเลือกขายทิ้งเพราะไม่งั้นไม่สามารถอยู่ต่อได้นี่แหละครับก็คือไฟเซลนะครับพอมันเกิดปัญหาขึ้นมันก็เป็นวนเป็นลูปไปเดี๋ยวคนหนึ่งขายคนหนึ่งก็เดือดร้อนเพราะว่าคู่แข่งตัวเปรียบเทียบมันมีมากขึ้นในตลาดแล้วเกิดเป็นสไปรัลอย่างที่เพื่อนเราบอกว่าคนหนึ่งทำเสร็จแล้วคนอื่นซวยได้รับผลกระทบตามซึ่งเป็นที่มาที่ไปของสิ่งที่เรียกว่าเทรดออฟเทอรี่ครับขาหนึ่งนะมีหนี้เยอะก็ประหยัดภาษีได้มีดอกเบี้ยประหยัดภาษีแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยมีหนี้เยอะก็แบบเดี๋ยวลูกค้าจะมองเราเปลี่ยนไปทำยังไงดีนะครับมองแบบนี้ก็คือเข้าทางนักเศรษฐศาสตร์ละนักเศรษฐศาสตร์จะชอบแบบว่าเอ้ย on the one hand นะมุมมองหนึ่งมีสิ่งนี้แต่ว่า on the other hand อีกด้านหนึ่งก็มีสิ่งที่ควรพิจารณาเช่นเดียวกันนะมันเป็นเรื่องเทรดออฟเสมอเลยนะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยชีวิตก็คือเป็นเรื่องการตัดสินใจเรื่องเทรดออฟเสมอแล้วมีทางเลือกหลายทางมากแต่ละทางมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเราต้องหาจุดสมดุลจุดดุลยภาพที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จ่ายต้นทุนต่ำที่สุดนะถ้าเกิดเราจำเศรษฐศาสตร์ได้เราเรียนพวกคอนเซ็ปต์แบบ marginal revenue เท่ากับ marginal cost ก็เป็นการบอกว่าถ้าเกิดเราขายของเพิ่มขึ้นหนึ่งชิ้นนะรายได้จากการขายของเพิ่มขึ้นเนี่ยเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขายของชิ้นนั้นนะเฉพาะแค่ชิ้นนั้นที่ซึ่งต้นทุนส่วนต่างที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะมันคุ้มไหมขายของได้รายได้เพิ่มขึ้น10บาทแต่มันมีเทรดออฟเพราะอยากให้ขายของได้มากขึ้นอาจต้องลดราคาดังนั้นมาชั้นเรียกว่าดูกราฟมาถึงแบบลดลงเรื่อยๆจริงนะทุกบาททุกสตางค์แต่ทุกชิ้นที่เราขายได้มากขึ้นนะครับ contribution มันเริ่มน้อยลงเพราะมันทำให้เราต้องลดราคาเพื่อขายของได้มากขึ้นจากการที่เราขายของได้มากขึ้นรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันคุ้มกับต้นทุนที่เกิดขึ้นไหมถ้าเทียบกับต้นทุนแล้วเนี่ยนะครับยังคุ้มค่ามากกว่ารายได้ที่ได้จากการขายเพิ่มเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขายเพิ่มยังมีรายได้มากกว่ากำไรเราก็ทำต่อไปเรื่อย
ก็ลักษณะแบบเดียวกันครับเราก็สามารถคิดได้ว่าถ้าเรากู้เงินเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งประโยชน์ของการกู้เงินเพิ่มคือประหยัดภาษีได้มากขึ้นแต่โทษของการกู้เงินเพิ่มก็คือว่าคนจะสงสัยเรามากขึ้นว่าจะอยู่รอดจริงไหมเนี่ยเรื่อง cost of financial distress ก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาจุดดุลยภาพได้สังเกตนะครับอาจารย์ใช้คำว่า expected cost of financial distress เพราะอะไรเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้น expectation ขึ้นอยู่กับอะไรล่ะนะครับถ้า expectation ใช้เป็นคำเชิงคณิตศาสตร์สถิติมากขึ้นก็คือว่าขึ้นกับ probability อ่ะก็หมายความว่าเราก็ต้องคิดว่าโอกาสที่บริษัทนี้จะหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้มีเยอะไหมนะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็คือ damage ว่าถ้าเกิดบริษัทนี้เกิดมีหนี้สินล้นพ้นตัวขึ้นมาจริง damage ที่เกิดขึ้นกับบริษัทคืออะไรบ้างนะซึ่งถ้าเราพิจารณาแยกองค์ประกอบนะครับ probability เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับปริมาณในการใช้หนี้ล้วนๆเลยใช้หนี้เยอะไหมใช้หนี้เยอะความน่าจะเป็นก็สูงขึ้นที่เราจะไม่มีปัญญาจ่ายหนี้นะครับส่วน damage เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับ business type ว่าทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงขอโทษทำธุรกิจที่มี exposure ต่อเรื่องนะครับต่อเรื่อง financial distress สูงอย่างตัวอย่างที่เราเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ธุรกิจพวกนี้ damage สูงกว่าตัว expected cost of financial distress ก็สูงขึ้นครับถ้าใช้คำศัพท์ของตัววงการการเงินเนาะนะครับตรงนี้อาจจะใช้คำว่า probability of default นะครับโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้นะครับคูณด้วย loss given default คือถ้าเกิด default ขึ้นเราจะเกิดขาดทุนหรือเกิดปัญหาที่นับเป็นปริมาณแล้วมากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราต่อไปจะอยู่ในวงการพวกตราสารหนี้ก็จะเป็น2คำที่ใช้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดเรามาแมปดูทีก็จะว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตเรตติ้งขององค์กรด้วยนะครับซึ่งเครดิตเรตติ้งก็แน่นอนครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือว่าปริมาณที่เรามีหนี้อยู่เยอะไหมเทียบกับกำไรที่เกิดขึ้นเราพอมีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะครับนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า trade off theory เป็นทฤษฎีที่บอกว่าการตัดสินใจว่าเราจะมี capital structure ที่ว่านี้นะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะดังนั้นเรากรุณานำข้อดีและข้อเสียมาเวทกันด้วยว่าจุดสมดุลนะครับ optimal point คืออะไรนั้น implication ของตัวทฤษฎีนี้ถ้าเกิดเราเชื่อแนวคิดนี้คือเราก็จะเชื่อว่าถ้างั้นมันก็มีจุดที่กู้ประมาณนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกู้มากกว่านี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับเราจะมักจะเห็นว่าธุรกิจที่อยู่ในบริษัทที่อยู่ในธุรกิจคล้ายๆกัน business industry เดียวกัน business model คล้ายๆกันก็มักจะมีการใช้งานเงินกู้เนี่ยจะกู้ในระดับที่ใกล้เคียงกันถ้าบริษัทนี้กู้ 30% บริษัทข้างๆอาจจะกู้ 35%นะครับมีความเป็นเพื่อนบ้านกันทำอะไรทำคล้ายๆกันถ้าเกิดเราเชื่อว่านี่คือทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมการมีหนี้เล่าอย่างนี้ให้ฟังเพราะจริงๆมันมีหลายทฤษฎีมากที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมบริษัทถึงใช้หนี้นะนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นเราเรียกว่าเป็น trade off theory ครับขอเคลียร์หน้านี้ไปต่อนะถ้าว่าเป็นภาพก็จะเห็นแบบนี้ครับตัวกิจการนะเนาะนะครับถ้าเกิดไม่มีเรื่อง cost of financial distress เลยนะครับภาพที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยคือตัวกิจการเดี๋ยวขอใช้ตัวอย่างคำนวณที่เราคำนวณร่วมกันก่อนหน้านี้นะครับถ้ากิจการเราไม่มีหนี้นะครับ VU ก็คือไม่มีหนี้นะ value unlevered นะครับคือไม่มีหนี้นั่นเองใช้ตัวอย่างคำนวณก่อนหน้านี้ตอนคุยเรื่องภาษี80แต่ว่าบริษัทประหยัดภาษีได้ไงนะครับเราเคยคำนวณไว้10งั้นเดิมคือเราบอกว่า90เท่ากับ80 60
ถ้าเชื่อตามนี้คือว่าเอ้ยก็กู้เพิ่มขึ้นดิยิ่งกู้เพิ่มขึ้นก็ยิ่งประหยัดภาษีมูลค่าบริษัทก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้แต่ให้เดี๋ยวก่อนอย่าลืมว่ามีจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยว่าเฮ้ยคุณยิ่งมีนะครับหนี้มากขึ้น cost of financial distress ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดเรามองดูกราฟข้างล่างก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราแทร็กกราฟดูนะครับตอนแรกๆเนี่ยนะประโยชน์ของภาษีจะมากกว่านะครับประโยชน์ภาษีจะมากกว่าถ้ามองแค่เส้นว่าสมมติมีแต่ประโยชน์ของภาษีนะเส้นก็จะเป็นเส้นสีเดี๋ยวเอาสีให้มันชัดๆนิดหนึ่งเส้นก็จะเป็นเส้นเนี้ยนะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเลยประโยชน์อย่างเดียวส่วนต่างตัวเนี้ยคือประโยชน์อย่างเดียวเลยแต่การที่เรามีหนี้มากขึ้นก็เท่ากับว่าเราก็ต้องมีโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้และเกิดปัญหาต่างๆตามมามากขึ้นนั่นแก็บตรงนี้ก็คือ cost of financial distress ซึ่งยิ่งมีหนี้มากขึ้นก็ยิ่งเกิดปัญหาโอกาสเกิดปัญหาได้มากขึ้นใช่ไหมครับอาจจะยังไม่เจ๊งก็ได้นะแค่มีโอกาสเกิดปัญหามากขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวสีอันนี้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆสีแดงมันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวสีฟ้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะนะยิ่งกู้มากขึ้นก็เราก็คิดว่ามีประโยชน์มากขึ้นแหละนะครับยังกู้มากก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่สีผิดสีนะครับนะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้อยู่แต่ว่าคอสมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันด้วยนะครับเราจึงบอกว่ามันก็จะมีจุดแหละที่ถ้ามีแค่ประมาณเนี้ยพอละเพราะจากจุดนี้เป็นต้นไปกราฟมันจะเริ่มลงไม่ต้องไปต่อไปมากกว่านี้นี่คือเราเรียกว่า optimal นะครับ capital structure อาจารย์ว่าผิดที่สินะดูตามภาพแล้วตรงนั้นมันยังไม่ถึงจุดสูงที่สุดที่สามารถไปได้เลยนะครับขอวาดใหม่ให้มันสอดคล้องกับภาพที่เขาเตรียมมาในอาการก็คือจุดนี้นะถึงจุดนี้นะครับคือจุดที่ดีที่สุดแล้วล่ะที่เราสามารถไปได้เป็น optimal เพราะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาโค้งลงแล้วครับเพราะว่า cost มันเริ่มแซงตัว benefit ไปนั่นเองครับนี่คือสิ่งเรียกว่า trade off theory implication ของ trade off theory ก็คือว่าเราจะได้ optimal capital structure นี่คือหนึ่งในหลายทฤษฎีที่สามารถที่เราพยายามนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมการก่อหนี้ของกิจการกันแล้วกันพูดแบบนี้ดีกว่าครับโอเคนี่เราเห็นสไลด์นี้มาหลายรอบแล้วนะครับปัญหาอีกอย่างนึงเกิดขึ้นในธุรกิจก็คือว่ามี asymmetric info นะโลกที่ไม่มี friction คือโลกที่ไม่มี asymmetric info ข้อมูลต่างๆที่ใครพยายามหมกเม็ดซ่อนทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องห่วงเราเห็นปุ๊บเรารู้ทันทีนะครับเราแค่มองตาเราก็รู้ทันทีว่าเขาคิดอะไรอยู่ถึงเขาจะไม่พูดเรารู้ทันทีว่าความลับทั้งหมดของกิจการนี้มีอะไรอยู่บ้าง จะเป็นไปได้ไงอาจารย์ก็แง่ดิมันไม่เด็ดอย่างนั้นหรอกนะครับในชีวิตจริงเนี่ยนะครับมันมีปัญหาหลายอย่างมากทั้งเราอยากจะหาข้อมูลเองก็หาไม่ได้นะครับหรือเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะครับยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นเราจะมีวิธีอะไรแก้ปัญหาได้บ้างจากการที่เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มที่เลยนะหนึ่งในนั้นที่เราเคยบอกว่าระบบการเงินก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นหนี้เนี่ยเพราะหนี้ไม่ต้องตรวจสอบจริงไหมมีแค่สัญญายังไงต้องจ่ายมันเป็นวิธีที่เราบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาเรื่อง information asymmetry ที่ง่ายที่สุดละคือไม่ต้องไปตรวจนะครับแต่ข้อเสียคือว่าเราก็จะไม่ได้อัพไซด์อะไรเราต้องไปตรวจตามสัญญานี้อย่างเดียวครับอย่างเงี้ย adverse selection แล้วก็ดูตัวอย่างมาแล้วว่ามันคือการที่ของดีหรือของไม่ดีนะครับมีปนกันน่ะมีปนอยู่ในตลาดแล้วถ้าเกิดมีของไม่ดีอยู่มากพอสมควรมันทำให้ปลาเน่าตัวเดียวหรือปลาเน่ายิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่ในข้องทั้งหมดนี้หรือในตะกร้าทั้งหมดนี้ก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นเน่ามากขึ้นทำให้ปลาดีๆก็ถูกมองเป็นปลาเน่าไปด้วยภาษาอังกฤษก็มีสำนวนที่บอกว่า one bad apple spoils the bunch มีแอปเปิลเน่าแค่ลูกเดียวแต่ซ่อนอยู่ในกองคนโอ้ยกองนี้เหม็นไม่เดินเข้าดีกว่ามาจะเจอลูกเน่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันทำให้เรา attractiveness ของแอปเปิลที่เราขายมีความน่าสนใจน้อยลงนะครับภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า adverse selection นะครับเพราะว่าเราเลือกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกของดีหรือของไม่ดีมาการที่มีของมาเร่ขายตลาดมันก็มีของไม่ดีปนๆอยู่ด้วยนะครับทำให้เราไม่กล้าหรือถ้ากล้านะครับเราก็จะกล้าแบบไม่กล้าให้คุณภาพเต็ม
เราจะต่อยับเลยอ่ะต่อลดราคายับเลยจนกระทั่งบางทีคนขายที่ขายของดีก็รู้สึกว่าแบบพี่ต่อขนาดนี้ผมจะเหลือกําไรอะไรล่ะครับอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าฝั่งที่มาซื้อของพอนักลงทุนคือคนที่มาซื้อกิจการฝั่งที่มาซื้อของเขาไม่มั่นใจในคุณภาพเขาต้องต่อไว้ก่อนทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณภาพจริงเป็นไงคุณอาจจะขายของดีแต่คุณไม่มีวิธีในการสื่อสารให้รู้ที่คุณขายของดีอยู่ก็ต้องขออนุญาตมองเป็นของไม่ดีไว้ก่อนครับนี่ถ้าเกิดเราพูดถึงตลาดที่แบบมันมีคู่แข่งเยอะนะเราพารานอยเราไม่กล้าซื้อคนอื่นอาจจะกล้าซื้อเขาก็ได้ซื้อไปแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงตลาดที่คนที่เป็นนักลงทุนมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับการที่คนเขาไม่มั่นใจเราเราไม่สามารถสื่อสารความน่าเชื่อถือให้กับเขาได้มันก็เฮิร์ตเรามากขึ้นเพราะอำนาจต่อรองเราก็ไม่มีจะไปหาคนอื่นมาเป็นตัวเปรียบเทียบราคาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรือไม่มีใครสนใจเรากลายเป็นว่าเราก็ต้องโดนเงื่อนไขของคนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเขาอาจจะให้เงื่อนไขที่บีบรัดเรามากก็ได้นะครับเป็นต้นก็เราเห็นภาพมาหลายภาพหลายบริบทนะครับภาพนี้อาจารย์ก็เคยเอาขึ้นให้คุณดูแล้วว่าเป็นที่มาที่ไปก็ขออนุญาตผ่านตรงนี้ไปด้วยความเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามใช้เลเซอร์ชี้บ้างนะโทษทีนะอาจารย์จะพูดแล้วแบบไม่ได้ชี้นู่นชี้นี้บ้างเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดมาในบริบทของตัวการระดมทุนนะครับขายหุ้นก็คือว่าแน่นอนครับผู้ที่เป็นเจ้าของนะมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการนะครับอาจจะสื่อสารไปได้ไม่ครบถ้วนเพราะว่าเราเล่าเรื่องไม่เก่งนะครับหรืออาจจะหลอกชาวบ้านก็ได้นักลงทุนไม่รู้จริงๆว่าสิ่งนี้นะครับคือเขาไม่ดีจริงๆและขอโทษเราไม่เชื่อเพราะเทคโนโลยีนี้ไม่ดีจริงๆหรือว่าบริษัทนี้ business model ไม่ดีจริงๆหรือเราไม่เชื่อเพราะว่าเราโดนเขาหลอกแน่นะครับนั้นนักลงทุนเขาต้องเดาเอานะว่าจริงๆอันนี้ควรจะนะครับมูลค่านะของกิจการเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างมาคร่าวๆอย่างเงี้ยว่าคำนวณตัวอย่างตัวเลขให้ดูคร่าวๆแล้วกันพอมีเวลานะครับไปทำไวท์สกรีนนิดนึงสมมุติเราบอกว่าตัวบริษัทของเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามูลค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมุติว่ามี3ซีนาริโอแล้วกันเนาะนะครับมียกตัวอย่างให้มาเห็นภาพนะครับก็คือธุรกิจดีมากเฉยๆครับแล้วก็ไม่ดีครับเราเป็นนักลงทุนเราไม่รู้นะครับแต่เราพอจะพยายามประเมินแล้วแหละว่าธุรกิจนี้มันดีมากเราคิดว่าก็คงจะมีมูลค่าสักประมาณ 1,000 แล้วกันนะครับถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีหรอให้สัก400ถ้าธุรกิจนี้ดีเอาไปสักเท่าไหร่ดีน่า700แล้วกันให้เฉยๆน่าไป700ทีนี้เราต้องมี probability เนาะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเท่ากันหมดทำให้เราสามารถคำนวณ expected value ได้ก็คือเอา1ส่วน3คูณ 1,000 บวก1ส่วน3คูณ700บวก1ส่วน3คูณ400ไม่ขึ้นได้เท่ากับ700เนาะคูณจะได้700ใช่2,001หาร3ได้700นะ expected value เท่ากับ700ซึ่งสมมุตินะครับสมมุติบอกว่าโอเคเราขายหุ้นเพิ่มทุนให้กิจการนะครับเอาเพิ่มทุนเท่าไหร่ดีอ่ะเพิ่มทุนสัก300แล้วกันใช้คำว่า fundraising แล้วกันนะ300เราเป็นนักลงทุนที่เราไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็มองแบบกิจการนี้มูลค่าตีมูลค่าให้สักประมาณ700แล้วกันนะครับ700เราก็เอาเงินของเรานะบวกกับมูลค่าที่เราตีมูลค่ามา700นะมูลค่ากิจการรวมกันก็จะได้ 1,000 นะคือมูลค่ากิจการเดิมบวกกับเงินที่เราลงทุนเข้าไปรวมได้ 1,000 ถ้าใช้ภาษาสตาร์ทอัพหน่อยให้มันเท่ๆนะครับอันนี้เราจะเรียกก็เป็น pre money valuationเราลงทุน300เนาะนะครับอันนี้ก็เป็น post money valuation ทำไมถึงเรียก post money อุ้ยต
ตายละลบทิ้งไปหมดโดยเผลอเอาคืนมาได้ไหมได้โอเคพรีมันนี่ก่อนรับตังเราผมตีมูลค่าคุณ700นะรับตังเราไป3,000รวมเงินผมก็รวมเป็น1,000นะโพสต์มันนี่1,000เงินที่ให้ไป300นี้เอามาเทียบหน่อยสิว่าผมควรจะได้อะไรกลับคืนมาให้คุณไป300เนี่ยเอาสีที่มันสวยงามหน่อยละกันสีเขียวก็ได้นะผมให้ไป300กิจการคุณพร้อมเงินผมมูลค่า1,000งั้นโอเคเงิน300นี้ควรแปลงเป็นหุ้นประมาณ30%ของกิจการละกันนะครับก็ดีนะสมน้ำสมเนื้องั้นถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนมาระดมทุนนะครับเราก็ให้เงื่อนไขนี้ไปนะเพราะเราไม่รู้กิจการเป็นยังไงทีนี้เรามาดูที่บ้างว่าสมมติเราเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับแล้วเรารู้ไงจริงอันเนี้ยนะครับเจ้าของกิจการเองรู้นะแต่เราสื่อสารไม่ได้เขาไม่เชื่อเราเขาได้แค่เดาแต่ตัวเราเองเรารู้เราลองดูซิว่าเงื่อนไขที่ได้มา3,000ไอ้300แรกกับหุ้น30%เนี่ยจริงๆเราให้อะไรไปนะครับเราก็คำนวณดูได้ว่าเรารับเข้ามา300นะครับบวกเงินบวกกับมูลค่ากิจการเราที่มีอยู่1,000ถ้าเป็น average นะครับเราได้มา700บวก300นะครับ700นี่เอามาจากข้างบนนะมาจากข้างบนใช้สีเดียวกันอาจจะงงขอโทษขอเปลี่ยนสีดีกว่าเอามาจากข้างบนเลยนะครับแล้ว300คือเงินที่เขามาใส่ให้เราในกิจการแล้วเราขายหุ้นไป30%ก็คือว่าจะเป็น30%ของ1,000นะครับเราให้มูลค่าของกิจการไป300แลกกับเงิน300ถ้าเป็นซีนารีโอนี้แฟร์นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดกิจการเราดีกิจการเรากิจการเราดีก็แล้วกันนะครับกิจการเราดีเราทำแบบเดียวกันบ้างนะครับแต่เราเอาตัวเลข1,000ข้างบนลงมาเนาะหนึ่งพันบวกเงินที่เขาให้มา300ได้1,300นะครับแลกหุ้น30%กลายเป็น30%คูณ1,300ได้390อันนี้สะท้อนอะไรนี่คือมูลค่าของกิจการกิจการคุณมูลค่า1,300คุณให้เข้าไป30%กิจการเท่ากับว่าสิ่งที่คุณให้ไปคุณให้ไป390นะครับมูลค่ากิจการที่คุณให้ไปคือ390แต่คุณรับเงินมาแค่300ขายของขาดทุนถ้าเป็นกิจการที่ไม่ดีล่ะนะครับมูลค่าควรจะแค่400รับเงินมา300นะเป็น700 700นี่ 30% ของ700เท่ากับ210มูลค่ากิจการคุณแค่210คุณรับเงินมา300ยินดีด้วยคุณย้อมแมวขายประสบความสำเร็จแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดคุณเอาธุรกิจไม่ดีมาเร่ขายคุณย้อมแมวขายคุณก็กำไรไปดังนั้นคราวนี้คำถามก็คือว่าเราเป็นคนประเภทไหนล่ะตั้งแต่แรกเรารู้นี่ถ้าเกิดเราเป็นคนประเภทนี้คนดีของดีสวยเพราะว่าต้องขายกิจการไปเราได้เงินกลับคืนมาไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดียินดีด้วยคุณย้อมแมวขายสำเร็จแล้วนะคุณเอากิจการไปหลอกขายได้เงินมามากกว่าชาวบ้านทั่วไปนะนี่คือสิ่งที่นักลงทุนเจออยู่เสมอเราดังนั้นคุณก็ต้องคิดอยู่ว่าเอ้ยงั้นเราจะคิดยังไงดีนะครับนี่คือแบบมองแค่เลเวลแรกนะเลเวลแรกแบบที่ไม่มีการคิดแบบพยายามอ่านเกมซึ่งกันและกันแบบหมากรุกถ้าเกิดเราคิดแบบหมากรุกอีกว่าคุณมาระดมทุนจากผมเนี่ยเราคิดว่าคุณอาจจะดีก็ได้กลางก็ได้หรือแย่ก็ได้คุณมาระดมทุนเนี่ยคุณมีเหตุผลในการระดมทุนถ้าเกิดคุณระดมทุนแล้วคุณจะเอาเงินไปต่อยอดทำธุรกิจอะไรต่อก็อาจจะมองกว้างๆก็ได้ว่ามีทั้งดีและแย่ปนกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาระดมทุนจากผมนะถ้าเกิดคุณมาลงทุนจากผมแล้วคุณบอกว่าผมไม่มั่นใจว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรกันแน่นะแค่มาขายหุ้นเพิ่มทุนเฉยๆแต่ผมไม่เห็นเลยว่าแผนในการของเงิน300ตรงนี้ไป300ล้านเนี่ยคุณไปทำอะไรต่อเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นธุรกิจที่ไม่ดีแล้วตั้งใจมาย้อมแมวขายกันแน่นะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้น
ผมคิดว่าคุณไม่น่าจะเป็นธุรกิจที่ดีแหละเพราะว่าอยู่ดีมาลงทุนเพิ่มทุนโดยที่ไม่มีเหตุผลในการใช้เงินเลยคุณอยู่ดีจะมาลงทุนแล้วเนี่ยยอมขายกิจการขาดทุนไปทําไมไม่น่าใช่ละอาจจะเป็นกลางๆไหมลองคํานวณใหม่กลางๆอาจจะไม่ใช่ตัดทิ้งได้อีกสุดท้ายโอ้ยบริษัทคุณต้องเป็นบริษัทแย่แน่ๆถึงจะมาเพิ่มทุนดังนั้นถ้าเกิดคุณมาขอผมเพิ่มทุนในสถานการณ์แบบนี้ผมสามารถตัดทิ้งได้ทันทีเลยว่าคุณไม่น่าใช่บริษัทดีแล้วคุณไม่น่าใช่บริษัทกลางๆด้วยสงสัยบริษัทคุณแย่คุณตั้งใจมาย้อมแมวขายดังนั้นถ้าเกิดคุณจะมาขอตังค์ผม300ล้านได้แต่เวลาผมคำนวณ300ล้านผมจะคำนวณนะครับ300ล้านหารด้วย700ซึ่ง700นี้มาจากไหนโอ้ยผิดกฎอีกละเอาใหม่300ล้านหารด้วย700ซึ่ง700มาจาก300ที่ผมใส่เพิ่มให้นะ300บนล่างนี่คือเลขเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เอาเงินมาใส่เพิ่มทุนให้กิจการแต่ข้างล่างที่เพิ่มอีกก็คือว่าตอนนี้ตีมูลค่ากิจการเท่าไหร่เดิมเคยตีมูลค่ากิจการ700ตอนนี้ตีมูลค่ากิจการเหลือแค่400แล้วเพราะว่าการที่คุณมาขอเพิ่มทุนทำให้เรารู้ทันทีเลยว่าคุณไม่น่าใช่กิจการที่ดีหรอกนะครับนี่แหละนี่คือในโลกที่มีความข้อมูลมันแบบมันไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราตีความว่าสิ่งที่เขาออกมาทำตอนนี้เขาทำไปเพื่ออะไรอาจจะทำให้เราปรับมุมมองของกิจการนั้นก็ได้นะครับมีคำถามมาว่าอาจารย์390คำนวณยังไงนะนะครับ390ก่อนนะคำนวณอย่างนี้ครับเราเอา 1,000 เนี่ยคือมูลค่ากิจการนะครับที่เราตัวเราเองเรารู้ว่ากิจการมูลค่าเท่าไหร่เรารับเงินมา300นี่คือเงื่อนไขที่เราได้เงินทุนมาแล้วจากเงื่อนไขที่เจรจากับนักลงทุนเขาบอกว่าผมขอหุ้น 30% อาจารย์ก็เอาหุ้น 30% นี้นะครับคูณกับ 1,300 ได้เป็น390แบบเดียวกันถ้าเกิดกิจการเราไม่ดีนะครับมูลค่ากิจการเรา400นะครับบวกเงินเพิ่มทุน300เป็น700นะครับแต่ด้วยเงื่อนไขที่คุยกันไว้เขาบอกว่าผมขอหุ้น 30% ก็จะได้มูลค่า210ดังนั้นภาพฝั่งซ้ายนะครับภาพฝั่งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เดี๋ยวนะขออาจารย์เปลี่ยนเป็นเลเซอร์ครับอุ้ยไปไกลเลยอ๋ออาจารย์เขียนไวท์เพจไว้นี่ตายละกดผิดมั่วหมดขอโทษทีนะครับภาพเลยหายหมดเลยอ่ะเอาใหม่ตายละมันไม่ได้เก็บไว้นะครับหายหมดเลยต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ใหม่นิดนึงแล้วกันนะครับงั้นตะกี้เริ่มจากเงื่อนไขก่อนนะเงื่อนไขคือสมมุติเราคุยกันโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยนักลงทุนเขาบอกว่าโอเคผมขอหุ้น 30% แลกกับเงิน300ล้านนะนี่คือออฟเฟอร์นะครับของนักลงทุนที่เข้ามาแต่ทีนี้นักลงทุนเขาก็ไม่รู้ว่ากิจการเราเป็นยังไงอาจจะแยกก็ได้มูลค่ากิจการ400นะอาจจะเฉยๆมูลค่ากิจการ700อาจจะดีนะครับมูลค่ากิจการ 1,000ก็ได้3ซีนาริโอนี้แต่การที่เขาตีมูลค่านะครับเงื่อนไขนี้มาจาก expected value ของเราอยู่ที่700นะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณเอาไป300ล้านนี้มูลค่ากิจการคุณ700เอาเงินคุณมูลค่าของคุณ700บวกกับเงินผม300รวมกันเป็น 1,000 นั้น300ล้านแรกคุณ 30% แล้วกันแต่เมื่อนำตัวเลขนี้มาคำนวณจริงๆเราจะปรากฏพบว่าเฮ้ยแต่เงื่อนไข 30% นะครับของกิจการที่เมื่อรับเงินทุนไปแล้ว300จะกลายเป็น 1,300 จะกลายเป็น 1,000 จะกลายเป็น700มูลค่าของ 30% นี้นะครับเท่ากับ210เท่ากับ300เท่ากับ390โอเคนะนี่คือที่มาที่ไปดังนั้นจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจที่นะครับดีเรารับมา300เราให้เข้าไป390ขาดทุนแต่ถ้าเกิดต้องระดมทุนก็ต้องยอมนะครับแต่ถ้าเกิดธุรกิจเราห่วยนะครับรับมา300จริงๆที่ให้ไปเนี่ยเทียบเท่ากับมูลค่า210เองแต่เหมือนกับเราเอาของไปขายต่อได้300หลอกขายได้ย้อมแมวขายได้สบายใจนะครับนั้นถ้ามองแค่เลเวลแรกก็คือว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นักลงทุนก็ไม่ได้คิดอะไรมากโอเคยอม 30% เป็นเงื่อนไขนี้
แต่ถ้าเกิดเราเพิ่ม strategic thinking ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งว่าเราเป็นนักทุนเราสงสัยเขาได้ว่าคุณมาขอเพิ่มทุนตอนนี้คุณขอเพิ่มทุนเพราะอะไรนะขอเพิ่มทุนเพราะกิจการคุณดีหรือไม่ดีถ้าขอเพิ่มทุนเพราะกิจการคุณดีคุณอาจจะไม่อยากทำเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําแล้วเนี่ยขาดทุนไงเห็นไหมตรงเนี้ยนะคุณได้กลับมาแค่300แต่คุณให้ไป390มาดูแล้วขาดทุนผมว่าไม่ใช่คุณไม่น่าจะมาเพิ่มทุนเพราะกิจการคุณดีหรอกถ้างั้นผมรีวาลูเอทใหม่ว่ากิจการคุณอาจจะเหลือแค่ธรรมดากับเฉยๆแล้วรีวาลูเอทไปมาจนกระทั่งตัดทิ้งได้หมดเหลือกลายเป็นว่าโอ้ยเมื่อลองคิดดูแล้วจริงๆถ้าลองมาคิดดูว่าคุณมาขอทุนตอนนี้ทําไมผมมีความสงสัยว่าคุณน่าจะเป็นคนมาย้อมแมวขายแฮะแล้วถ้าเกิดคุณมาย้อมแมวขาย 30% นี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถ้าธุรกิจของคุณมีมูลค่าแค่400ล้านผมให้ไป300ล้านผมจะต้องได้3/7ของกิจการนะดังนั้น 30% ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็น strategic thinking หลายขั้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่อยากแสดงให้เห็นก็คือว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่มั่นใจนะครับเราอาจจะเอา action ของอีกฝั่งนึงเนี่ยมาเป็นตัวบ่งชี้ก็ได้ว่าเฮ้ยเขารู้อะไรที่เราไม่รู้เปล่าการที่เขาออกมาทําแบบนี้มันเป็นการเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาจากที่เราไม่รู้บ้างนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอยู่ดีกิจการออกมาบอกมาว่าขออนุญาตตัดเงินปันผลเฮ้ยมันส่งสัญญาณอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าอยู่ดีบริษัทมาบอกตัดเงินปันผลโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยมาทําให้เราสงสัยได้ว่าคุณตัดเงินปันผลว่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายเงินปันผลหรือเปล่านะนะครับดังนั้นที่เพื่อนเราถามว่าบริษัทควรจะงดจ่ายเงินปันผลดีไหมช่วงนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งนะที่แบงก์ชาติมาประกาศว่าให้ตัดให้งดเงินปันผลเนี่ยเพราะว่าถ้าแต่ละแบงก์ประกาศเองว่าแบงก์สีม่วงครับขออนุญาตตัดเงินปันผลแต่คนอื่นไม่ตัดเป็นเราก็แบบไม่ค่อยอยากประกาศอะว่าถ้าคนอื่นไม่ทำเราทำคนเดียวมันจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรไปหรือเปล่านะทั้งที่จริงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะนะครับแต่เราทำไปแล้วคนก็ไปคิดตีความเอาได้มันเลยทำให้แบบลังเลถ้าแบงก์ชาติสั่งว่าแบงก์ทุกแบงก์กรุณางดจ่ายปันผลให้หมดอันนี้ไม่มีข้ออ้างละไม่มีอะไรทั้งสิ้นละนะครับคือเรากับเขาไม่มีแตกต่างกันถ้าจะมีก็คือแบงก์ as a whole อาจจะดูแย่แต่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันเพราะทุกคนงดจ่ายปันผลหมดนะครับมันเลยเป็นกลายเป็นเกณฑ์การสื่อสารการส่งสัญญาณนะครับอาจารย์คำนวณตัวอย่างนี้มาให้ดูเพื่อเห็นภาพว่าเราไม่รู้นะครับในฐานะคนที่ต้องมาตัดสินใจแต่อีกฝั่งนึงอาจจะรู้อะไรมากกว่าถ้าเราสงสัยว่าอีกฝั่งนึงรู้อะไรมากกว่าเราอาจจะตีความจากการกระทําเขาเพื่อมาปรับความเข้าใจใหม่ก็ได้ว่าสถานการณ์การเงินที่แท้จริงของกิจการเป็นยังไงกันแน่นะครับทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะ information asymmetry ซึ่งรูปแบบนี้เราเรียกว่า adverse selection ครับเพราะเราไม่มั่นใจในตัวคุณภาพของกิจการว่าเป็นกิจการคุณภาพแย่เฉยๆหรือว่าดีกันแน่ครับเดี๋ยวขอต่อยสักนิดนึงแล้วไป wrap up กันวันนี้นะครับอันนี้แหละครับก็สามารถใช้อธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมนะดอกเบี้ยบางคนถึงต้องสูงกว่าดอกเบี้ยบริษัทขนาดใหญ่ทำไมถึงต่ำกว่า SME ทำไมดอกเบี้ยกู้เงินซื้อบ้านถึงได้สูงกว่าเอ๊ะต่ำกว่าดอกเบี้ยกู้เงินอเนกประสงค์ทำไมเวลาขายหุ้นเราจะต้องขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าด้วยแบบหุ้น IPO เข้าตลาดวันแรกทำไมราคามันขึ้น 20-30% ทำไมไม่ตั้งราคาให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกล่ะส่วนนึงเป็นเพราะว่าเรากลัวนะเรากลัวในการซื้อของได้ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะให้คนสามารถมาทำธุรกรรมกับเราได้เราจึงอาจจะต้องยอมขายของที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเราก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีนะครับอนาคตจะเป็นบอกเองการที่เราขายหุ้นไป 30% อาจจะขายหุ้นให้ไปเยอะเกินไปก็ได้เพราะบริษัทเราดีแต่เราอาจจะย้อมแนวขายไปก็ได้นะครับถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนักลงทุนเขาตัดสินใจที่ 30% ไปแล้วเขาก็รับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าไม่มีข้อมูลอะไรบางอย่างที่สามารถมาใช้เพิ่มเติมขึ้นได้และด้วยเหตุผลนี้แหละครับอินไซต์ที่สำคัญของเรื่องตลาดทุนตลาดทุนนั่นคือว่าถ้าเกิดเวลาคุณจะระดมทุนคุณขายกิจการคุณอยู่ครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถสื่อสารความมั่นใจให้กับอีกฝั่งหนึ่งได้คุณจะได้เงื่อนไขของการระดมทุนที่แย่กว่าโดยปริยายนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลากู้ยืมเงินนะครับถึงหรือการทำธุรกรรมการตรวจสอบข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะเราต้องมั่นใจแบบว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคุณภาพกิจการเป็นยังไงครับเวลาเราเอาหุ้นเข้าตลาดนะครับเราต้องมีการทำรถโชว์หรือแม้กระทั่งบริษัทในตลาดแล้วจะต้องมีหน่วย investor relations นะครับมีการสื่อสารองค์กรเรื่อยๆเพราะต้องสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนนะครับก็เป็นต้นทุนการตลาดของกิจการของบริษัทเช่นเดียวกันว่าต้องมีการตลาดบางอย่างเพื่อทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักเป็นที่มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความกลัวมีความไม่มั่นใจมี uncertaintyเราก็ไม่อยากทำธุรกรรมกับเขาหรือทำแล้วเราก็จะไม่ให้ค่าสูงขึ้น
งั้นถ้ามองเรื่องศาสตร์ของการตลาดนะครับในรูปแบบของมุมมองการเงินนะหลักการตลาดคือการลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาไม่คิดผิดไม่มีความไม่แน่ไม่นอนไม่มีความลังเลนะครับในการเลือกที่จะเป็นลูกค้าของเราถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นได้ลูกค้าก็จะยินดีในการจ่ายมากขึ้นในทางกลับกันถ้าเกิดเราไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะได้อัตราผลตอบแทนกลับมาที่ไม่ดีนะครับเป็นต้นนะมีพวกข้อมูลหลายธุรกรรมต่างๆตลาดเงินที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องต้นทุนของเงินตรงนี้เพราะว่าถ้าเราจะต้องขายหุ้นไปในราคาที่ต่ํากว่าที่เราควรจะได้มันก็หมายความว่าต้นทุนของเงินตรงนั้นน่ะมันสูงกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับเราควรจะได้เงินมา390เรากลับได้มาแค่300มันเท่ากับว่าต้นทุนของเงินเราสูงกว่าที่มันควรจะเป็นดังนั้นอินไซต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าการลดความไม่มั่นใจการลด uncertainty ให้กับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือลูกค้าที่เป็นมาคนซื้อของเราเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการทำธุรกิจนั่นเองโอเคครับถึงเวลาขออีกนิดนึงแล้วกันขออีกนิดนึงนะจะได้จบ wrap up ประเด็นนั้นดีๆนะครับซึ่ง driver ของปัญหาตรงนี้ก็คืออะไรปัญหาคือว่านักลงทุนไม่มั่นใจอย่างตัวอย่างตะเกียบนะครับถ้าเราคิดว่าบริษัทเราดี300บาทคือแพงเพราะเราควรจะได้เงิน390กลับได้มาแค่300ถ้าเกิดบริษัทเราห่วยไปขายได้300บริษัทนี้ขายได้ราคาดีมากต้นทุนเงินทุนถูกมากเพราะควรจะนะครับได้เงินแค่210ปรากฏเราไปขายได้เงินมาตั้ง300นะแปลว่าเราได้เงินมันเยอะกว่าที่เราควรจะได้ต้นทุนของเราถูกกว่านะครับทีถ้าเกิดเราอินไซต์นี้กลับมาจับว่าตะกี้ตัวอย่างของเราเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของเงินลงทุนที่เป็นหุ้นนะครับ uncertainty มีผลอย่างมากแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณตะกี้ว่าเราปล่อยกู้ทุนบริษัทจะ400 700 1,000 แต่ถ้าเกิดเราปล่อยกู้ที่300ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็มีตังจ่ายหมด300นี่ถ้าผมไม่แคร์นะครับธุรกิจจะดีจะแย่ถ้าเกิดคุณมีตังจ่าย300ได้ผมก็โอเคกล้าปล่อยผมก็ให้เงื่อนไขที่ดีกว่าดังนั้น implication อีกอย่างนึงก็คือว่าการระดมทุนแต่ละอย่างเนี่ยมันมี sensitivity ต่อ information asymmetry ไม่เหมือนกันการระดมทุนแบบรูปแบบของหุ้นเนี่ยจะอ่อนไหวต่อความไม่แน่ไม่นอนเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเจ้าหนี้มีการกลไกในการสร้างความมั่นใจมากคุณไม่ต้องแคร์ทั้งสิ้นนะครับบริษัทแย่แค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดบริษัทยังมีตังจ่ายนี่ได้เช่นขายที่ดินขายโรงงานมาจ่ายตังค์เฮ้ยเราก็กล้าปล่อยกู้มีปัญหาอะไรต้นทุนเงินทุนที่เราปล่อยกู้นะครับก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราอยู่เป็นธุรกิจเราเป็นรูปแบบที่มีความไม่แน่ไม่นอนสูงนะครับต้นทุนเงินทุนที่ตัวบริษัทจะต้องได้ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเทียบกับอัตรายุติธรรมที่ควรจะได้เช่นเดียวกันจึงเป็นที่มาที่ไปของทฤษฎีอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่า taking order theory taking order ยกลำดับครับหมายความว่าถ้าเกิดจะบริษัทจะลงทุนนะควรจะมีลำดับในการใช้เงินอย่างชัดเจนนะครับภาพใหญ่ๆก็คือว่าบริษัทควรจะใช้เงินที่มีเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับโอ้ยเดี๋ยวนะหน้าถัดไปเดี๋ยวค่อยสับสองสัปดาห์หน้าค่อยคุยกันละกันนะครับเราดูสตาร์ทอัพไปไกลๆก่อนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตัวบริษัทเองนะครับลำดับการใช้เงินควรจะแบบนี้ครับลำดับการใช้เงินควรจะใช้แหล่งของเงินที่ไม่ได้มีความอ่อนไหวต่อข้อมูลเท่าไหร่งั้นอะไรล่ะที่มีความอ่อนไหวน้อยเงินตัวเองไม่ได้ขอตังค์ใครใช่ไหมไม่ได้ขอตังค์ใครใช้เงินตัวเองก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมองเราในทางไหนเพราะเงินเราเองไม่ได้ขอแห่งสิ้นแน่นอนครับมันก็จะมีข้อจำกัดว่าเงินตัวเองมีไม่เยอะก็ต้องขอเงินคนอื่นบ้างงั้นก็ต้องมีลำดับเขาว่าจะไปขอเงินใครดีไปขอเงินเจ้าหนี้ก่อนละกันเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่ว่าเวลาเจ้าหนี้เขาให้เงินเรามาแล้วเนี่ยต้นทุนเราก็ทั้งแน่ชัดว่าต้องจ่ายเขาเท่าไหร่เขาคิดดอกเบี้ยมา6%คือ6%แน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้เป็นพูดไปอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ชัดอ่ะแล้วแบบบางทีต้องให้เขาเยอะเพื่อทำให้เขากล้าลงทุนกับเราก็จะเปลี่ยนลำดับไปเรื่อยๆครับนี่ประเภทที่มีหลักประกันก่อนเพราะว่าประกันทำให้ความมั่นใจสูงสุดถ้าหลักประกันมีมูลค่าก็เชื่อหลักประกันเอารองมาก็เป็นนี่นะครับที่ไม่มีหลักประกันรองมาอาจจะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ก่อนเพราะว่าบุริมสิทธิ์คือจ่ายเงินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญแล้วลำดับสุดท้ายก็จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญนะครับ common equity ถ้าเราเชื่อทฤษฎีนี้ก็คือจะเห็นว่าถ้าบริษัทต้องการใช้เงินทุนเขาก็มักจะคู่ก่อนนะครับไม่ค่อยมาที่ตลาดหุ้นหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าตลาดหุ้นมันมีปัญหาเยอะอย่างที่เราบอก
แบบบริษัทจะมาขายหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยขายหุ้นเพิ่มทุนเพราะว่าคุณจะมาย้อมแมวขายแบบตั้งราคาขาย10จริงๆมูลค่าแค่8หรือจริงๆบริษัทต้องการเงินกันแน่นะซึ่งมันก็ไม่ดีทั้งคู่ใช่ไหมครับเพราะถ้าบริษัทต้องการเงินเนี่ยมาออกหุ้นเพิ่มทุนก็หมายความว่าคนกู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมถึงมาออกหุ้นเพิ่มทุนน่ะช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายบริษัทครับพยายามคุยกันอยู่ว่าเกิดโควิดขึ้นเนี่ยมันต้องเพิ่มมันต้องมีเงินทุนมาเพิ่มเนี่ยจะเอาทุนมาจากไหนดีจะกู้ดีไหมนะหรือจะว่าออกหุ้นเพิ่มทุนดีหลายบริษัทที่พิจารณาการออกหุ้นเพิ่มทุนนะครับคือบริษัทที่กู้จนวงเงินเต็มเพดานหมดแล้วไม่สามารถขึ้นได้อีกจึงต้องสุดท้ายเลี่ยงมาบอกว่าขอเป็นเพิ่มทุนแทนก็ได้ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายละนะครับเพราะเขารู้ถึงประเด็นนี้ดังนั้นเกิดดูพฤติกรรมส่วนมากก็จะมักจะพบนะครับลักษณะแบบนี้จริงๆว่าบริษัทเนี่ยมักจะกู้ก่อนเพิ่มทุนบริษัทที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับสมมติ100บริษัทนะระดมทุนตอนเข้าตลาดเสร็จแล้วเนี่ยน้อยมากเลยนะครับที่สุดท้ายจะมาขายหุ้นเพิ่มทุนอีกทีนึงเวลามาขายหุ้นเพิ่มทุนก็มักจะเป็นบริษัทที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถึงต้องมาเพิ่มทุนเพราะกู้ไม่ได้ดังนั้นมันก็เป็นการตอกย้ำความperception ลูกค้าอีกว่าเอ๊ะบริษัทที่มาออกหุ้นเพิ่มทุนแสดงว่าบริษัทนี้หมดทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมแสดงว่าบริษัทนี้แย่กว่าที่คิดหรือเปล่านะครับถ้าดูตามหลักฐานเชิงประจักษ์ก็มักจะพบว่าบริษัทเมื่อไรก็ตามที่ประกาศว่าจะเพิ่มทุนนะครับราคาหุ้นมักจะตกเพราะว่ามันเป็นการส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนเห็นว่าเอ๊ะการมาขอหุ้นเพิ่มทุนแสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้โอเคอย่างที่คิดก่อนหน้านี้คิดว่าโอเคแต่ตอนนี้ถ้าต้องมาเพิ่มทุนแสดงว่าต้องการเงินและไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ใช่ไหมนะครับก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนสงสัยได้ถ้าพิจารณาเพิ่มไปอีกนะครับการออกมาขอหุ้นเพิ่มทุนนะครับออกหุ้นเพิ่มทุนนี้ถ้าเกิดแผนในการใช้เงินทุนนี้เพื่อการเติบโตนะครับนักลงทุนก็มักตอบสนองทางที่ดีกว่าแต่ถ้าออกหุ้นเพิ่มทุนมาเพราะว่าไม่มีปัญญาในการทำแบบนี้แล้วเงินวงเงินเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็มักจะพบว่านักลงทุนตอบสนองในทางที่แย่นะครับเราก็เห็นจากตัวหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยได้เช่นเดียวกันงั้นอิมพิเคชันนะครับของทฤษฎีนี้คือว่าเวลาเราจะระดมทุนอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากก็คือมักจะเก็บเงินสดไว้ก่อนนะถ้าเกิดบริษัทมีโอกาสก็มักจะเก็บเงินสดไว้ก่อนเพราะว่าการระดมทุนมันมีต้นทุนเยอะเหลือเกินเลือกได้ไม่อยากระดมทุนหรอกแต่ถ้าระดมทุนลงจะต้องระดมทุนนะครับก็มักจะเลือกกู้ก่อนโดยเฉพาะบริษัทที่สื่อสารให้กับนักลงทุนคอนวินซ์นักลงทุนยากว่าธุรกิจดีหรือไม่ดีก็มักจะเลี่ยงการออกหุ้นเพิ่มทุนนะครับมักจะใช้วิธีสะสมเงินสดหรือใช้วิธีกู้ยืมเงินเอาเป็นต้นครับก็ถึงจุดที่เบรกได้เรียบร้อยนะสองทฤษฎีกว้างๆที่เรียนกันไปคือ trade off theory กับ pecking order theory ที่เป็นตัวอธิบายว่าทำไมบริษัทถึงมีพฤติกรรมการใช้หนี้แบบที่เราเห็นในวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์นะครับเราจะมาพูดคุยในส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับฟังสิ่งที่เพื่อนเล่าแล้วก็ wrap up class กันงั้นสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอจบบรรยายเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับหยุดอัดก่อนนะ